เรากลับมาพูดเป็นภาษาไทยดีกว่าโอเคถ้าเกิดใครมาแล้วก็มีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าหรือปรึกษาอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจะแอดเข้ามาใน Discord ผมนะมาคุยกันหรือว่าจะพิมพ์มาก็ได้ครับถือว่าดึกๆแล้วเราเบื่อๆเนาะหรือว่าเราแบบอยากได้กำลังใจอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะให้ผมครางชื่อได้นะฮะไม่ใช่ นะครับผม alright for everyone who just come in here and you wonder what's farming talk is about it's basically if you have anything you would like to share or would like to talk about or have some opinion with please you can share them with me you can type here or you can join the Discord and you can discuss about it I mean anything you know yeah alright ก็ตอนนี้จริงผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะ If you guys have anything you would like to share or say or talk about, yeah, feel free. All right. Okay, I only need one. I only need one tail, I think, left. And I'm farming for a perfect cat. That's my story for the day. เนี่ยแล้วแบบว่าหามันมีไอ้สกิลที่ผมต้องการเนี่ยแล้วมันขาดแค่อันเดียวอย่างเงี้ยIs it reconnecting? Is it working? Power drum. Oh, maybe I should take this one. Fletch Bombay.Seems like a good one. Let's see if you have a strong. No, you don't. Okay. Drop by any time. Okay, maybe I'll get some from there. Okay, นี่ต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามานะฮะFet area, this one? Oh no, not this one. Wrong one. Your room still work? Okay, here. ใครที่มาดูนะฮะก็ตอนนี้ถือว่ามีอะไรเล่ากันได้นะฮะวันนี้ไปเจออะไรกันมาบ้างสบายๆนะครับผมพูดคุยกันได้นะฮะได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะครับผมก็มีลิงก์ Discord อยู่นะครับใครที่ไม่อยากพิมพ์แล้วก็อยากคุยเลยก็สามารถที่จะแอด Discord ผมแล้วก็มาเล่าได้นะฮะว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมก็รออยู่ในล็อบบี้ครับผมก็มาแจมได้ครับมาแจมได้ถือว่าเราเล่นเกมแล้วมีคนคุยนะสวัสดีการเป็นไงบ้างนี่เรามีคุณหมอมานะฮะเรามาจัดทอล์กกันไหมมาแชร์ให้ทุกคนฟังหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นในวงการการแพทย์ตอนนี้บ้างน่าจะเป็นแบบว่าทอล์กที่น่าสนใจมากเลยนะถ้าเกิดพูดได้นะเอจริงๆมีอะไรปรึกษากันตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าปรึกษากันตรงนี้มันดีตรงที่ว่าแบบเฮ้ยเผื่อใครมีไอเดียอะไรหรือว่าอยากจะพูดอะไรเนี่ยมันก็ออกความคิดเห็นได้มันดีกว่าการที่แบบเฮ้ยมาคุยกับผมคนเดียวผมอาจจะช่วยคุณไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าการที่เรามีคนที่มีความชอบในเกมแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออส่วนผมรู้สึกว่าคนเรามีความชอบคล้ายๆกันอะไรเหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีคำแนะนำที่มันมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตที่เหมือนกันนะครับก็เล่าได้นะฮะหรืออยากจะเปิดท็อปิกคุยเรื่องไหนก็เปิดท็อปิกเลยก็ได้นะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีผ้าเข่าม้าแรนดอมไหมแต่ถ้าพูดถึงผ้าเข่าม้าผมไม่มีข้อมูลเลยนะก็คือผมแบบเงียบได้เลยนะ
หรือใครอยากเข้ามาดูว่าไอคนนี้แม่งจะหยุดพูดตอนไหนก็ได้นะครับผมก็อาจจะพูดไปเรื่อยๆนะ จริงๆแล้วผมเคยทำแบบตอนที่ผมทำงานผมเคยทำเซสชันหนึ่งนะที่เรียกว่าคลับไปคุยไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็คุยได้ทั้งชั่วโมงเลยนะคุยอะไรก็ไม่รู้คุยไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันก็น่าเบื่อเหมือนกันเพราะว่าตอนขับรถมันจะไม่สามารถที่จะคอนเซนเทรตหรือว่าอ่านคอมเมนต์ของคนหรือว่าอะไรอย่างงี้ได้แต่ว่าผมว่าตอนเล่นเกมนี้มันทำได้นะครับก็แชร์กันได้นะฮะหรือว่าเราจะแบบว่าเปิดโอกาสให้คนแบบ express ความรู้สึกพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเกี่ยวกับการเมืองอันนี้ก็ได้นะฮะสามารถพูดได้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากพูดแต่ว่าเราก็คงทำได้แค่ตบหลังกันเองแล้วบอกก็ไม่เป็นไรนะ คือเราได้พยายามที่สุดแล้วใช่ไหมเราไปโหเยอะแยะเลยเนาะคือก็แบบตอนนี้เราก็ต้องพยายามจะอยู่รอดให้ได้นะฮะอัปเดตนะครับโอเคตอนนี้หมอหลายคนปฏิเสธการฉีดวัคซีนซิโนแวคกันหมดแล้วทำไมล่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นมาเราได้ข้อมูลทางการแพทย์มาแล้วนะฮะเรามาฟังกันต่อว่าทำไมคุณหมอหลายคนถึงปฏิเสธการฉีดวัคซีนตัวนี้มารอกันต่อเฮ้ยการเมืองโทรมาเลยก็ได้นะเว้ยมันจะได้คุยแบบอันเนี้ยไปโหลด Discord มาแล้วก็มาให้ข้อมูลพวกเราหน่อยเร็วว่าทำไมมีใครรู้ไหมชอบรู้เปล่าว่าทำไมหมอถึงปฏิเสธการฉีดวัคซีนซิโนแวคกันหมดเลยผลได้มันไม่ดีพออ๋อคือผลข้างเคียงมันเยอะใช่ไหมข้างเคียงมันเยอะใช่แล้วก็ซิโนแวคมันได้ผลแค่50%เอาหรอได้ผล50%เองเหรออ่าคงเป็นเช่นนั้นนะนี่เรามีอีกคนหนึ่งที่มีข้อมูลทางด้านนี้เหมือนกันหรือเปล่าขาดแต่ในเด็กนะอ๋อเหรอสวัสดีครับคุณ Twitch นะฮะคุณ Twitch มีเรื่องอะไรแชร์มั้ยครับวันนี้ไปมาเจออะไรบ้างมาแชร์กันได้นะฮะอ๋อคือแบบว่าผมรู้สึกก็แบบคือตอนแรกอ่ะผมกะจะทำแบบพูดภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบว่าฟาร์มเป็น EP ไปอะไรเงี้ยแต่เพราะผมดูแบบ behavior ของเกม Monster Hunter แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันเรื่อยๆว่ะจริงๆเราน่าจะหาเรื่องคุยกันนะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีอะไรเรามาแชร์มาคุยกันดีกว่าเผื่อว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจเนาะที่มันไม่ใช่แค่แบบเราเล่นเกมเราคุยถึงเรื่องเกมน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราคุยถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ได้เราก็เล่นเกมเป็นพื้นหลังเอาเชี่ยตายแล้วไม่ได้อยากเจอตัวนี้นะฮะอ๋อเปิดฟังอยู่ใช่ไหมฮะเล่น LL ไปด้วยจริงๆผมอยากเล่น LL มากๆๆๆๆผมอยากเล่นเกมมือถือมากแต่ว่าคือผมใช้ Vivo แล้วคือมันมีระบบที่น่าเกลียดอันนึงของ Vivo ก็คือแบบคือ Vivo มันจะต่อตรงต่อสายเข้าแบบคอมไม่ได้เลยมันไม่เหมือน Samsung กับ Mac อะไรเงี้ยคือผมซื้อสายมา2อย่างและอันนึงซัพพอร์ต Mac อันนึงซัพพอร์ต Only Samsung อะไรแล้วผมก็แล้วเสิร์ชแบบ Only Vivo มีไหมไม่มีนะฮะเหมือนกับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ได้ก็เลยอดเล่นแบบเกมมือถือเลยสวัสดีครับคุณบีมนะฮะนี่คุณบีมออกกำลังกายเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมส่องอยู่นะคือเป็นกำลังใจให้ด้วยคือแบบว่าผมแบบวันนี้ผมเป็น rest day นะฮะพอดีไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างมาก็เลยไม่ได้ไลฟ์ออกกำลังกายในวันนี้นะฮะแต่ว่าก็เนี่ยกลับมาก็มานั่งชิลเล่นหน่อยแล้วกันแบบไหนๆวันนี้ก็แบบว่านะแบบไม่อยากให้แบบว่า Facebook มันเงียบอ่ะผมเศร้าเลยครับต่อให้ซัพพอร์ตเตอร์ต้องให้ซัพพอร์ตเตอร์ช่วยกันอยากโอ้อยากเล่นเหมือนกันครับจริงๆผมรอ Heimdicker นะตอนนี้ผมเล่นเป็นเวอร์ชั่นแบบคอมอ่ะผมชอบ Heimdicker มากชอบอะไรก็ได้ที่มันเป็นสายแบบซัมมอนอะไรเงี้ยยังเป็นตัวเดิมอยู่ใช่ผมชอบสายซัมมอนมากๆได้20นาทีนะครับวิธีเด็กอ้วนเย้ยินดีด้วย20นาทีผมว่าดีแล้วนะจริงๆมันเคยมีคนบอกว่าทำการทดสอบว่าออกกำลังกายแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ถึงดีแล้วบอกว่า
ยิ่งคนที่มีอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอก20นาทีจริงๆเราไม่ได้บอกว่าเราอายุเยอะนะแต่ว่าเหมือนกับว่า20นาทีก็เพียงพอนะครับทำให้ระบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ cardiac system เนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยโดยที่แบบมัน low maintenance มากเลยออกกำลังกายแค่20นาทีคิดดูว่าคนจีนเนี่ยคนจีนเขาใช้วิธีแกว่งแขนนะครับแค่แกว่งแขนไปๆมาๆเนี่ย20นาทีสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเวลาออกกำลังกายอะบางทีคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยออกกำลังกายต้องเข้ายิมแล้วก็แบบต้องทำนู่นทำนี่เต็มหมดจริงๆแล้วผมว่าเริ่มจากเล็กๆก่อนครับแล้วเดี๋ยวพอเราเริ่มติดใจการให้เราได้ขยับตัววันละ20นาทีเนี่ยเราก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะติดใจที่จะทำสิ่งต่างๆมากขึ้นไปเองผมคิดแบบนั้นนะเพราะจริงๆแบบตอนแรกผมก็แบบคือผมเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เวลาออกกำลังกายแล้วจะง่วงมากทุกคนก็น่าจะเห็นตอนแม้แต่ตอนที่ผมไลฟ์ผมก็จะหาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอเราเริ่มไลฟ์พอเราได้คุยกับคนได้แชร์กับคนมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมันมี motivation อื่นว่ะเนาะสอนหน่อยแล้วครับไม่รู้จะสอนได้ดีหรือเปล่าจริงๆผมมีมาสเตอร์แห่งการสอนอยู่กับผมเนี่ยตอนนี้อยู่ข้างหลังเดี๋ยวไว้ผมจะเชิญมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ้าวไม่ใช่บีมนี่ว่ะนี่มันธนาคารลิมทำนี่ว่ะสวัสดีเป็นไงบ้างมึงนี่เรามีนักเปียโนระดับเทพนะฮะอยู่กับเราวันนี้มึงสอนกูดีกว่าเป็นไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ที่ไหนอะเท็กซัสหรือเปล่าที่เท็กซัสเป็นไงเล่าได้นะเว้ยทุกคนอยากรู้มากว่าตอนนี้ที่อื่นเป็นไงเพราะที่ไทยเฮี้ยมากคือจริงๆวันนี้เหมือนจะเล่นท่าเบาๆด้วยล่ะครับแค่แขนกับอกโอ้ยผมว่าแขนกับอกนี่ก็สุดแล้ววันละส่วนนะวันละส่วนใช่คือขาผมว่าขามันขานี่สุดเลยอะใช่แล้วมึงวันนี้กูมาดึกนิดนึงคือทำภารกิจมาไว้เพิ่งได้มาเล่นแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีแฟมิลี่ก็เลยคิดว่าจะแบบแอบมาฟาร์มก่อนดูชุดดิคือตอนนี้ฟาร์มตัวที่ชื่ออะไรนะบีเชนบีใบอะไรวะใบเชนอะไรสักอย่างอะที่มันเหมือนเทนงูอะแล้วแบบชุดสวยมากคือแบบเอาแค่โดนตีไม่ตายเฉยๆนะให้เดี๋ยวค่อยไปเกาะให้ทุกคนช่วยฟาร์มให้เนี่ยใกล้จะได้ทั้งตัวแล้วรู้สึกว่าชุดมันเท่ดีสี่ดาวเพิ่ง4ดาวก็คือแบบ2ฮิตได้มาเดี๋ยวก่อนไอตัวอิชิมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่คือแบบโง่มากตอนนี้คือน่าจะไฮแรงค์แล้วแหละเป็นไฮแรงค์ของ Village Quest yes. อ้าวเท่ากันใช่ไหม ดีเล่นด้วยกันได้เลยนะไม่จะบอกตอนนี้เดี๋ยวหลักคือแบบด้วยความที่แบบรู้สึกว่าเล่นมอนฮันแล้วไม่รู้จะคุยอะไรก็เลยคิดว่าจัดเซสชั่นเว้ยมาแบบเล่นกันอะไรเงี้ยเฮ้ยมีเรื่องคุยเปล่ามาเข้าเซสชั่นกูได้นะอ้าวการมาแล้วเหรอการพูดดิฮัลโหลอ้าวนี่คือการมาพูดแต่เราไม่ได้ยินใช่ไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอหาวิธีการปรับให้เสียงมันเข้าก่อนรู้สึกทำไมเสียงถึงไม่เข้าก็ไม่รู้อ่ะอยู่นานยังเนี่ยอยู่นานแบบไม่ได้ยินโอเคแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดู voice option ดูนะฮะว่าให้ก่อนนะ view setting camera video webcam okay not this one for sure okay video output hello ครับโอเคนะโอเคเรามีน้องการเข้ามาแล้วนะฮะน้องการเป็นคุณหมอนะครับผมคุณหมอรามานะฮะมาโอเคนะตอนนี้นี่ยังเข้าเวรอยู่ปะเพิ่งลงเวรพี่โอเคเที่ยงคืนเลยโอเคสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นไงบ้างครับในแบบในตอนนี้ไหนให้คุณหมอการเล่าหน่อยก็ในพิกเกอร์ตอนนี้ผมเป็นเอาเฮ้ยเล่ามันต้องผสมโซดานะเว้ยโทษผิดอ่ะต่อครับต่อเล่นมุกเองมือผมเลยก็เล่นไงดีก็ตอนนี้ยอดมันก็ค่อนข้างกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะยอดผู้ป่วยใหม่ก็2,000
บวกทุกวันมัน2011แล้วนี่ใช่ไหมหรือเปล่าคือวันก่อนๆมันก็เท่าไหร่2,800คือยอดตอนนี้มันขึ้นเป็น exponential แบบขึ้นแบบทีละเยอะๆเยอะๆแล้วก็ไม่มีท่าไม่มีทีท่าจะลง for sure แบบน่าจะอีกสักพักเลยก็คือบอกว่าคือไอ้2,000กว่าๆนี่คือมันขึ้นลงก็คือบอกว่า2,000คือไม่ลดใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเป็นวันละ2,000ใช่ไหมวันละอ่ะวันละแสดงว่าวันละ2,000นี่คือติดแบบตอนนี้ก็ติดทีแบบ New case ว้าวก็คือที่เราได้เห็นตัวเลขว่าวันละ2,000นี่ก็คือแบบเป็นหมื่นแล้วดิใช่ไหมใช่ตอนนี้เป็นหมื่นแล้วครับเชสแล้วตาย11คนนี่ก็ไม่ใช่ตายบวกเมื่อวานใช่ไหมคือวันนี้ตาย11คนใช่ป่ะไม่อันนี้ไม่แน่ใจไม่ได้ไปตามข่าวโอเคเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยบอกว่าบางทีมันบอกว่าเฮ้ยตายเพิ่มอีก7รายแล้วก็แบบตายเพิ่ม7รายนี่คือแบบเมื่อวานนี้2รายวันนี้7รายคือเป็น9รายหรือว่าวันนี้กับเมื่อวานรวมกันเป็น7รายอันนี้ไม่รู้เหมือนกับเราก็พยายามคิดให้มันบวกนะอ๋อวันนี้เพิ่งตายไปแค่แบบรวมกันก็ประมาณ11คนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบว่าวันนี้ตาย11คนก็คือเป็นข่าวใหม่เลยนะเป็นแบบว่าเราคิดดีเกินไปมันมีหลายกรณีพี่ตะวันโอเคแบบเขาตายจากโควิดจริงหรือเขาแค่บังเอิญเป็นโควิดแล้วเขาก็ตายจากอย่างอื่นมีเคสนั้นด้วยใช่ไหมเช่นโควิดไม่ได้ทำให้เขาตายอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วในมุมมองของหมอเนี่ยคิดว่าที่ตายจากโควิดจริงๆเลยจากความสับเพร่าของรัฐบาลเนี่ยมีกี่คนตอนนี้จากตัวเลขจากอินซิเดนท์ทั้งหมดที่ผมดูแค่คร่าวๆนะครับก็ okay. เยอะเยอะเยอะอยู่ประมาณนึงครับเพราะว่าทั้งหมดที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบลงปอดติดเชื้อแล้วเขาก็จะมีเขาก็มีริสแฟกเตอร์ของเขาอยู่ด้วยเช่นแบบเป็นอะไรอ่ะอ้วนความดันสูงหรือมีโรคประจำตัวใดๆอะไรอย่างนี้ mm-hmm. มาก่อนก็ได้ยิ่งทำให้โรคมันยิ่งไปได้เร็วขึ้นซึ่งถามว่าคนที่เขาเป็นความดันสูงเป็นโรคอ้วนถามว่าเขาผิดไหมเขาเกิดก็ไม่เขาก็ใช้ชีวิตของเขาแค่บังเอิญว่ามีโควิดมาแอทแทคเขาใช่อย่างถ้าเกิดถ้าเราขอความรู้จากคุณหมอว่าอย่างตอนเนี้ยนอกจากโซเชียลดิสแทนซ์นู่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยเรื่องสุขภาพร่างกายประเภทไหนที่แบบติดโควิดแล้วน่าจะแย่เผื่อไว้ถ้าในแง่โควิดนะเป็นร้อยเลยนะผมพูดในแง่ว่าผมเป็นหมอเพิ่งจบใหม่นะความรู้แบบพื้นฐานเนาะก็คนที่มีโรคประจำตัวมักจะเสร็จคนอื่นก่อนนะครับเช่นโรคประจำตัวเยอะๆเบาหวานความดันไขมันหรืออ้วนมากอะไรเงี้ยเวลาเมื่อมีสิทธิ์อาจจะได้ถึงขั้นใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยอ๋อคือส่วนใหญ่นี่เป็นคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานนี่คือมาก่อนเลยไม่ได้เป็นโรคปอดอะไรเงี้ยโรคปอดด้วยครับคือหลายๆโรคอันนี้เป็นยกตัวอย่างเฉยๆอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะมีโรคประจำตัวเดิมอยู่แล้วมันเลยแบบภูมิคุ้มกันเลยต่ำเลยติดเชื้อได้ง่ายโอเคอย่างบอกว่าเมื่อกี้มีน้องปรินอัปเดตหรือว่าตอนนี้170คนบวกแสดงว่าน่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่าที่เราเข้าใจกันก็คือมันเป็นวันละนะไม่ใช่เป็นตัวเลขแบบน้อยๆแล้วโอเคแล้วมีอะไรอีกตอนนี้มีลองเล่าชีวิตของคุณหมอให้ฟังหน่อยดิว่าวันหนึ่งตื่นมาอะไรยังไงมีเวรมีเคสอะไรยังไงเผื่อคนอาจจะไม่เคยฟังผมเล่าในมุมของอันนี้ละกันเพื่อให้มันอัปเดตทันสถานการณ์นิดนึง okay. คือตอนนี้ผมก็อยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะ yes. ผมก็อยู่ในห้องฉุกเฉินครับก็ดูแลคนไข้ที่เขาจะเข้ามาเรื่อยๆแล้วคนไข้ก็จะเข้ามาด้วยอาการต่างๆมากมายมหาศาลแต่ว่าด้วยคอนดิชันที่ตอนนี้มันมีเรื่องโควิด-19 เข้ามาด้วยก็จะมีคนที่เขาค่อนข้างกังวลระดับหนึ่งว่าเอ้ยเข้ามาสงสัยคือนอกจากคราวนี้จะเป็น disease จริงๆแล้วว่าเขาป่วยจริงแล้วอาจจะเป็นแบบความไม่สบายใจเข้ามาด้วยว่าเฮ้ยฉันติดหรือยังวะนู่นฉันนี่นะครับจริงๆถามว่าร่างกายเขาป่วยจริงไหมก็คือไม่ได้ป่วยแต่มันเกิดความกังวลขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วคนไข้ประมาณ 15% ที่เข้ามาก็คืออย่างนี้เลยนะคือเขาอยากขอตรวจแล้วทางโรงพยาบาลนี่เราสามารถตรวจฟรีให้เขาได้ไหมเรามีสวัสดิการที่ตรวจได้ไหมโดยที่เขาไม่ต้องเสียตังค์ถ้าเขาไม่มีเงินแล้วแต่ที่ครับอืมเพ
ราะว่าอย่างถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐก็อาจจะต้องตรวจได้แต่มันเขาจะจัดให้ตรวจในเวลาราชการถ้ามานอกเวลาอะไรเงี้ยตรวจให้ไม่ได้ถ้าไม่เข้าเกณฑ์อ่ะI see ไม่งั้นทุกคนก็ได้แห่กันเข้ามาตรวจหมดเลยใช่ไหมแบบแต่จริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นป่ะในความคิดของเรานี่เราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นป่ะถามว่าจริงๆจะเป็นอย่างนั้นไหมคือมันต้องจัดเวรคนที่เขาจะตรวจนะครับแล้วก็คนที่เรียกว่ายังไงอ่ะหนึ่งชุดตรวจมันก็มีจำกัดด้วยฮะแล้วก็วันหนึ่งเราตรวจได้ค่อนข้างจำกัดเพราะนั้นเราจะตรวจคนที่เขาดูจะเข้าเกณฑ์ก่อนดูเสี่ยงที่จะเป็นก่อนอย่างเข้าเกณฑ์เนี่ยต้องขนาดไหนต้องขนาดไหนหนึ่งถ้ามีประวัติสัมผัสแล้วบวกกับอาการไข้ก็คือตัวร้อนวัดได้อุณหภูมิสูงจริงแล้วก็อาจจะมีอาการทางแบบทางเดินหายใจเช่นไอน้ำมูกเสมหะหรือถ้าสมมติหายใจดูเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบบวกลบว่าเฮ้ยมันลงปอดไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ผมว่ามีอันนึงที่น่าสนใจอยากจะพูดให้ทุกคนฟังครับเผื่อใครกังวลว่าเอ๊ะเราติดหรือยังนะอะไรเงี้ยเราติดหรือยังนะจนเป็นเมมโอเคใช่ไหมจริงกูติดหรือยังวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าฮะมาครับก็ปกติโควิดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นตั้งแต่ไม่มีอาการติดเชื้ออยู่ด้านบนก็คือติดอยู่แถวคอนะครับอาจจะมาได้ไอเจ็บคอได้หรือติดเชื้อลงด้านล่างลงปอดไปแล้วพวกนี้ก็จะหอบเหนื่อยค่อนข้างเยอะเพราะจะมีเทสเนี่ยปกติเราสวอปกันได้ไม่พบทุกคนหรอกครับว่าคนไหนเป็นคนไหนไม่เป็นเนื่องจากแบบด้วยความติดขัดของอะไรหลายๆอย่างระบบนู่นนี่นั่นเดี๋ยวขอไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่ามันจะมีเทสที่ตอนนี้เราสามารถทำได้ที่บ้านไอตัวโควิดเนี่ยถ้าสมมติมันลงปอดนะครับมันทำให้เราเหนื่อยได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรากระตุ้นความเหนื่อยให้ตัวเองแล้วเราดูเหนื่อยกว่าปกติเราอาจจะสงสัยว่าเราติดเช่นปกติเขาจะมีเทสเราเรียกว่า6 minute walk test ครับผม6 minutes walk test นะให้เดินเร็วๆในบ้าน6นาทีโอเคแล้วถ้าเราแค่อ่อนแออย่างเช่นแบบกลัวเงี้ยบอกว่า10นาทีบายบายออกกำลังกายเหนื่อยแล้วก็ที่ประจอนจะเต้นเร็วขึ้นค่อนข้างเยอะกว่าปกติมันจะถึงขั้นแบบใจสั่นจนต้องถึงขอบเลยว้าวโอเคถ้าวัดออกซิเจนได้ก็จะแบบออกซิเจนก็จะร่วงลงอย่างรวดเร็วอันนี้ปกติเวลาเขาหมอเข้าไปตรวจคนไข้ไม่ได้หมอก็จะให้คนไข้แบบทดลองเดินอยู่ในห้องหรืออะไรเงี้ยครับห้องแยกแล้วดูว่าเขาอาการแบบแย่ลงไหมอะไรอย่างงี้ใช่โอเคก็เป็นวิธีที่ทุกคนสามารถทำได้นะก็คือเดินเร็วๆอยู่ในบ้าน6นาทีใช่ไหมแล้วก็ดูว่าตัวเองใจสั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ครับปั่นนอนอยู่กับที่เนาะแล้วก็ชี้ขาขึ้นบนฟ้าแล้วก็ปั่นจักรยานอากาศสักแบบ3นาทีได้เหมือนกันครับก็คือถ้าเป็นคนปกติเราจะไม่รู้สึกแบบลำบากขนาดนั้นมันจะไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นใช่โอเคสนองมันเป็นเหมือนกับการทดสอบระบบแบบออกซิเจนมาให้ออกซิเจนมาลองโลดูแล้วแสดงว่าถ้ามันโลมากเราก็จะรู้สึกไม่ไหวอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับมันจะหอบมันจะแน่นเลยแบบค่อนข้างชัดเจนโอเคจริงๆน่าจะมีคนทำอันนี้เป็นแบบกราฟิกเนาะโอเคเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวลองทำดีกว่าเดี๋ยวมึงลองให้ข้อมูลแบบเป็นขั้นตอนอีกครั้งนึงคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงจะได้ลองเอาทำเป็นกราฟิกเนาะเพื่อให้คนรู้อะก็ยังดีเอาแล้วถ้าเคสอย่างเงี้ยอย่างคนที่เขาบอกว่าไม่แสดงอาการอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงคือมันจะทำเทสเราอย่างงี้ได้มั้ยถ้ามันไม่ลงปอดมันก็จะบอกอะไรไม่ได้มันก็จะเป็นอันโนนอยู่งั้นเป็นแบบเป็นแหล่งแพร่เชื้อซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนนี้เป็นจะไม่มีทางรู้ได้โอเคใช่ครับก็คือคนกลุ่มเนี้ยเป็นคนกลุ่มใหญ่ด้วยโอเคอย่างมันเป็นไม่ได้ป่ะว่าคนที่อะแดปต์อยู่กับเชื้อพวกนี้ก็คือเป็นแบบก็คือเป็นพันธุ์ใหม่อะไรเงี้ยหรือไม่ใช่ร่างกายเราแข็งแรงเป็นพันธุ์เดียวกันครับแค่ว่าร่างกายเราเรสปอนส์กับมันยังไงเราให้มันมาอยู่อาศัยเฉยๆหรือมันเข้ามาทำร้ายเราโอเคอย่างคนที่ไม่แสดงอาการก็คือเราโคเอ็กซิสต์กันได้ใช่ไหมก็โคเอ็กซิสต์แล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปตามกาลเวลาโอเคเช่นนั้นครับ
ก็นั่นนะฮะตรวจก็อาจจะแบบเอ้ยติดแล้วนะอ้าวเคยติดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ อะไรอย่างงี้อ่าฮะเป็น question mark ไว้นะใช่โอเคแล้วมีอะไรอยากแชร์อีกไหมมีอะไรอยากแชร์อีกไหมอ๋อเสพข่าวนะครับเสพข่าวเสพข่าวอย่างมีสตินะครับทำไมอ่าฮะโอเคแสดงว่าแบบว่าเห็นหลายเคสเลยใช่ไหมที่คนเข้ามาแล้วก็แบบฟรีคเอาท์สุดๆเคยเห็นที่เขาส่งกันในกลุ่มไลน์ไหมแบบประมาณว่าสมุนไพรป้องกันโควิดอ่าโอเคไม่ได้ใช่ไหมไม่มีนะตอนนี้จริงๆยังไม่มีผลการวิจัยอะไรชัดเจนเคยเห็นเรื่องฟ้าทลายโจรไหมครับโอเคยังไม่เคยฟ้าทลายโจรป้องกันโควิดกิน7เม็ดป้องกันโควิดได้ 100% อะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคก็คือสติใช่ไหมสติก่อนนะทุกคนใช่แต่บางอย่างมันจะดูแบบอ่านแล้วมันก็ดูอุ๊ยน่าเชื่อถือมากแบบจากผลการวิจัยได้บอกว่าซึ่งจริงๆผลการวิจัยมันคืออะไรก็ไม่รู้อะแล้วผลการวิจัยน่าเชื่อถือหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งจริงๆแล้วมีผลการวิจัยจากอย่างหรืออย่างโควิดคือเรื่องฟ้าทลายโจรมีคนเขาทำวิจัยนะครับแต่วิจัยแบบมันเปรียบเทียบฟ้าทลายโจรกับอะไรก็ไม่รู้อะซึ่งมันดูไม่ค่อยแบบดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ okay. คนส่วนใหญ่ถ้าฟังก็คือเอ้ยงานวิจัยแค่คำว่างานวิจัยเขาก็เชื่อแล้วโอเคโดยที่ไม่ต้องเป็นอะไรมากกว่านั้นซึ่งกินสมุนไพรเยอะๆบางทีก็ไม่ได้ดีนะเข้าใจเพราะสมุนไพรหลายอันที่มีฤทธิ์เป็นยาก็ค่อนข้างอันตรายต่อตับอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะก็มีผลข้างเคียงอยู่บ้างครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเลือกเสพข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้กว่ากรุ๊ปไลน์เนี่ยอันตรายสุดแล้วผมบอกเลยเข้าใจกรุ๊ปไลน์ก็เอาไว้สวัสดีวันจันทร์วันอังคารแล้วกันนะ โทษแต่จริงๆแล้วอย่างพอพูดเรื่องข่าวเงี้ยอย่างถ้าในสายตาของหมอที่ไหนที่รู้สึกว่าอยากให้คนเสพข่าวจากตัวนั้นมากกว่ามันน่าเชื่อถือตรงไหนที่คิดว่าน่าเชื่อถือเพราะบางทีถ้าเราแบบไม่มีความรู้เลยอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้นะเราเห็นคนแชร์อะไรก็แบบเฮ้ยมันจริงป่ะวะมันยากมากที่จะรู้เข้าใจนะเข้าใจคนประชาชนว่าเอ้ยแล้วเราจะไปเอาข่าวจากไหนใช่นะก็คือ1แหล่งข่าวจากโรงพยาบาลรัฐผมว่าหมายความว่าโรงเรียนแพทย์อ่ะผมว่าน่าเชื่อถือเพราะเขาเป็นคนที่รักษาโควิดเองโอเคครับผมเช่นที่ไหนบ้างครับลงโฆษณาโรงพยาบาลตัวเองโฆษณาโรงพยาบาลตัวเองหน่อยมาครับจริงๆก็โรงพยาบาลรามาตอนนี้ก็เปิดรับคนไข้โควิดอยู่แล้วก็จริงๆก็มีแบบโพสต์เรื่องแบบข้อมูลอะไรพวกนี้บ้างแบบอย่างจริงๆใช่ไหมความคนไหนความเสี่ยงสูงคนไหนความเสี่ยงต่ำเราจะต้องแบบไหนที่เราควรจะกักตัวอะไรเงี้ยโอเคลองเข้าไปดูในเพจจริงๆเขาพอจะมีบอกอยู่บ้างก็ตามนั้นเลยนะครับทุกคนโรงพยาบาลรามานะครับมีหลายที่ครับศรีราชจุฬาหลายที่เลยขอนแก่นโอเคก็คือทุกที่ทุกที่ที่มันมีโอเคฮะโทษทีเล่นเกมไปด้วยครับผมฮะก็เดี๋ยวนี่นะฮะค่าที่ให้มาช่วยโปรโมทโรงพยาบาลก็โปเกมอนชิลนะโทษไม่ใช่นี่ถูกนะนี่ถูกนะยังคือตอนนี้ยังไม่มีเวลาให้จะเล่นเกมทุกเกมเลยนะบอกว่าดองมากอ่ะจริงๆตอนนี้แบบว่าใครๆมีอะไรที่อยากแชร์อยากพูดก็พูดได้นะฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังการไม่เล่นบ้างเหรอ Monster Hunter สวัสดีครับนี่มีใครเข้ามาเอ่ยใครเอ่ยรู้ไหมโอ้ยสวัสดีจะเล่นเกมมิ่งเข้ามาแอบฟังนานแล้วอ้าวเหรอจริงเหรอใช่สวัสดีนะนี่น้องปินนะครับน้องปินนี่สวัสดีครับจริงๆน้องปินนี่เป็นคนที่ทำให้ผมสามารถจะสตรีมได้เลยนะคือตอนแรกผมแบบโหมืด8ด้านมากตอนแรกที่แบบว่าตายแล้วทำไงดีตายแล้วทำไงดีงานแคนเซิลทุกที่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเห็นปิ้นแล้วก็แบบก็เชียร์ปิ้นนะแต่ก็แบบเอ๊ะเราจะสตรีมได้เปล่าวะบางทีไม่อยากคุยกับคนอะไรเงี้ยแต่ก็เลยลองแล้วปิ้นก็มาช่วยในทุกสเต็ปเลยนะแบบว่าตั้งแต่เซตอัพ OBS นะจนถึงแบบว่าควอลิตี้ของ OBS ว่า
มันแบบชัดขนาดไหนอะไรคือแบบว่าโหเป็นเหมือนกับ personal trainer เลยนะจริงๆบอกว่าจ้างได้นะจ้างได้นะครับใครอยากจะเรียนรู้ OBS พื้นฐานทักไปเลยนะฮะเจริญเกมมิ่งเฮ้ยมันต้องงี้แล้วจะเรียนรู้กันเลยทีเดียวเรียนรู้เฮ้ยคือแบบว่าจริงๆแบบเราแบบเคารพมากมากนะแบบว่าคือเห็นปิ้นแบบเห็นปิ้นสตรีมอ่ะมาแบบตั้งกี่เดือน 6-7 เดือนแล้วอ่ะแล้วก็ทำอยู่ตลอดแล้วก็แบบโหก็คือความรู้ตรงนี้แบบว่าผมนี่แทบแบบโอเคเราก็พยายามงมเองอยู่พักนึงอ่ะจนบอกว่าตอนนั้นคือแบบเรางมไม่ได้แล้วเราก็เลยทักไปหาปิ้นด้วยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบปิ้นโทรมาใช่ไหมไอ้เราโทรไปแล้วปิ้นก็แบบเช็คโหช่วยแบบจนถึงที่สุดเลยอ่ะเป็นเวลาตีสองนะฮะตอนนั้นไม่หลับไม่นอนกันนะไม่หลับไม่นอนกันโอเคครับคุณบีมครับคุณบีมขอให้สู้ๆนะฮะผมฝันดีนะฮะแล้วก็โชคดีกับการออกกำลังกายด้วยนะครับเออเนาะแล้วปิ้นเป็นไงบ้างสถานการณ์ของปิ้นนี่ปิ้นเป็นนักเปียโนนะครับผมมาฟังดังพังปิ้นบ้างแล้วฟังทางหมอการไปแล้วนะฮะขอบคุณการมากเลยนะที่มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันอยู่ด้วยกันก่อนก็ได้นะถ้าไม่มีที่ไปครับดีครับไม่มีที่ไปเลยนะหมอการนี่อายุประมาณพี่ตะวันหรือว่าเด็กกว่าพี่ตะวันเท่านี้เกิดปีอะไรวะปี39ครับผมอายุ25ครับโอ้ยยังเด็กอยู่เลยยังเด็กหยุดปิ้นปิ้นเราจะแกงกันเองไม่ได้นะปิ้นไม่ผมเด็กกว่าอีกนิดนึงเด็กกว่าพี่ตะวันเชียร์ขอบคุณก็คือแบบว่าผมยังอายุไม่เยอะสุดยังไม่เยอะสุดเฮ้ยมีคนเยอะกว่าเราหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนสักคนแหละที่เยอะกว่าเราเราเชื่อแบบนั้นคือตอนนี้จริงๆแบบว่าอยากเล่นกับปินมากเลยนะแต่ว่ายังไม่มีแฟมิลี่แล้วก็แบบเราก็ไม่เรายังแบบว่าอยากหาแฟมิลี่ที่แบบเขาเรียกเพอร์เฟกต์อ่ะแบบว่าเป็นคนที่เรารู้จักทั้งหมดอะไรเงี้ยก็คุยได้ซึ่งมันก็ยังไม่มีจริงๆแฟมิลี่ทุกวันนี้ผมก็แค่สมัครไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้เล่นกันในแฟมิลี่นะจริงเหรอเฮ้ยแต่มันใช่มันรู้สึกแปลกๆอ่ะมันก็เราจะมีความเขาเรียกอะไรวะ OCD อยู่อย่างหนึ่งไว้เวลาที่มันเป็นแบบอะไรที่แฟมิลี่ก็เลยต้องเป็นแฟมิลี่หน่อยใช่หรือว่าแบบแม้แต่แบบว่าการตั้งชื่อตัวละครหรือหมาเราหรืออะไรเราแบบหรือบางทีแบบแค่ตัวละครมันใส่ชุดไม่แมทช์อ่ะเราเล่นไม่ได้เลยเว้ยเราจะดูแล้วแบบเชี่ยมันไม่เรียบร้อยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจมันก็เลยเป็นปัญหาที่เราแบบโอเคแบบพอมันเป็น family แล้วก็ต้อง close friend หน่อยอะไรดีว่าคนรู้จักเออแต่ ซึ่งตอนนี้คนรู้จักเขากำลังเล่นเกนชินกันอยู่แต่ละคน จริงคือเราเห็นคอนเทนต์แล้วอะคอนเทนต์มันเยอะมากเลยแล้วแบบเออเราเออด้วยความที่เราต่อ vivo มันต่อเป็นแบบต่อตรงไม่ได้ว่ะปิ๊นเหมือนกับว่าเราหาสายเอาสรุปไม่ได้เหรอพี่ไม่ได้คือเราอ่ะซื้อสายมา2อันแล้วมีสายอันนึงที่เขาบอกว่าต่อได้ทุกอย่างแกเป็นว่าเราลองต่อ Samsung ต่อได้แต่ต่อไอ้เค้าเรียกอะไรต่อ Vivo ต่อไม่ได้เว้ยแล้วเราก็แบบโอเคใช่ก็คือเราก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรงั้นเกนชินเราไม่ไลฟ์อะไรเกนชินก็ได้เราก็ไลฟ์แค่เกมที่มีก็เยอะแล้วเกนชินก็เล่นเฉยๆแล้วกันอะไรเงี้ยแบบกีบอัพเออแค่ Nintendo Switch ก็น่าจะเอาเวลาเราไปหมดแล้วเนาะเออจริงๆแต่จริงๆก็เรารู้สึกว่า Monster Hunter Rise มันก็คงไปได้อีกไกลนะคือแบบนี่เพิ่งออกอะไรนะออก Layer Skin กับพวกแบบเห็น Quest ผิดด้วยนี่มีคนแชร์ใครทัน Quest ที่แบบว่าผม Copy Paste Royal Ludon ทุกอย่างรู้สึกเหมือนเกมมันยังสร้างไม่เสร็จกำลังทยอยอัปเดตเกมมาอะไรเงี้ยใช่คือรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันใช่เราว่าเขาไม่ต้องรีบก็ได้เนาะในความคิดเราอ่ะเขาไม่ต้องรีบอัปเกรดของคนก็ใช่อย่างเงี้ยก็มีคนแบบเราที่ยังมีคนแบบเราที่ยังเล่นไม่หมดอยู่ใช่เออแล้วแบบผมเนี่ยเล่นอยู่กี่เกมอ่ะเกนชินเอเปกมอนฮันเนาะเกมมือถือเนาะเล่นไม่ทันมันแยกล่างไม่ได้จริงๆเราว่าสุดท้ายแล้วเหมือนกับจริงๆอ่ะเคยคุยกับปิ้นอย่างนึงว่าแบบว่าเอ้ยเราควรจะเลือกเล่นเกมเดียวหรือเปล่าเนี่ยเพื่อให้แบบว่ามันมีความชัดเจนแบบว่าชัดเจนในแบบเพจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้แบบว่าใครที่ดูอยู่ก็ให้ความคิดเห็นได้นะฮะว่าจริงๆเนี่ยเข้ามา Follow Gamer เนี่ยอยากเห็นเขาเป็นแบบเล่นเกมเดียวเลยหรือว่ายังไงก็ได้ผมดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มีแฟนคลับพี่ปิ้นด้วยนะครับใครเนี่ย
มีแฟนคลับอ๋อสวัสดีก๊อฟนะฮะสวัสดีก๊อฟสวัสดีก๊อฟมีแฟนคลับพี่ปิ่นด้วยว่ะโอ้โหเจอกันหน่อยนี่ผมพาแฟนคลับมาหาพวกพี่นะฮะโอ้ยขอบคุณนะครับผมนี่แบบว่าต้องให้เครดิตปิ่นมากปิ่นสุดหล่อนะช่วยเราทุกอย่างเลยคือปิ่นเขาไม่ได้แค่บอกว่าดีแค่การเขาเรียกว่าอะไรดีแค่การสตรีมนะเขาที่ใส่ดีมากนี่โปรโมทกันเองนะฮะโอ้ขอบคุณนะเขาไม่รู้เหมือนกันเนาะคือตอนเนี้ยบอกว่าอย่างกูก็เขาเรียกว่าอะไรเล่นไปเรื่อยๆเลยเว้ยคือตอนนี้เล่นเหมือนไม่มีจุดหมายมากๆเพราะว่าเหมือนอยากจะกวาดไปอยู่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบเราจะหยุดที่ตรงไหนหรือว่าเราต้องการทำช่องแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้จริงๆก็เพิ่งเปลี่ยนเลยนะอย่างตอนแรกบอกว่าลองพูดภาษาอังกฤษไปประมาณ 2-3 EP ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบก็ไม่เวิร์กว่าคนที่ดูเราเป็นคนไทยส่วนใหญ่เนาะคนไทยใช่แล้วก็แบบจริงๆแบบฝรั่งอะไรเงี้ยเท่าที่ดูเขาก็ไม่ได้บอกว่าอยากจะมาแชร์อะไรกับเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอเราแบบเฮ้ยเป็นคนไทยแล้วพอเราแบบมีอะไรมาแชร์กันก็รู้สึกอบอุ่นดีนะจะพิมพ์ว่าแฟนเก็บจริงๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะพี่ผมว่าพี่ต้องตัดคลิปแล้วพูดภาษาอังกฤษไปเลยทำเป็นแบบคลิป YouTube อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน่าจะโอเคเข้าใจก็จะต้อง require การตัดไปอีกเนาะจะคนละแบบกับการทำไลฟ์จริงๆอ่ะเราด้วยความแบบจริงๆเราชอบเสน่ห์ของการแบบที่มันเป็นคล้ายๆกับรายการวิทยุเว้ยแบบมีความไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยก็วันนี้ก็เลยลองไงคือวันนี้แบบว่าวันนี้เราแบบแจก Discord ลิงก์เลยเพราะที่เราอยากจะลองคุยกับทุกคนให้มันมีความแบบอย่างเนี้ยมาคุยกันดูว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันอ๋อใช่ปิ้นเรากดสกิปตอนที่จบเควสยังไงนะเวลากด4ปุ่มข้างหน้าพี่ลองกดดูสักปุ่มจำไม่ได้จริงเหรอโอเคคือตอนนี้แบบกดทุกปุ่มแล้วก็แบบก็ต้องรอให้มอนสเตอร์แบบค่อยๆอ้อยอิงและตายไปมาตลอดยังหาปุ่มไม่เจอโอเคได้เดี๋ยวลองกดดูก็จริงอ๋อไอ้หมายสคริปต์หมายถึงนี่คือไอ้ Return to Village เนี่ยเหรอครับใช่ฉากตอนตายเฉยฉากตอนตาย Return to Village กดได้ป่ะตอนตายสคริปต์ได้ Return to Village กดไม่ได้ใช่ไหมใช่อันนี้รออย่างเดียวเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าจะบอกว่าแฟนเก็บพี่ปิ้นก็เกรงใจคือยังไงอ่ะจะพิมพ์ว่าแฟนเก็บพี่ปิ้นคือเขาเป็นแฟนมากๆจะแฟนถึงไงเขาจะแซวไงโอเคเขาจะแซวว่าเป็นแฟนเก็บไงโอเคอ๋อเป็นแฟนเก็บออกแฟนเก็บนี่คือแบบเป็นชู้อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ป่ะแฟนเก็บมันแปลว่าชู้ป่ะอย่างงั้นโอเคคล้ายๆกันมีอีกท่านนึงเข้ามาใน Discord นะฮะคุณทวิสสวัสดีครับคุณทวิสมาคุยกันได้นะฮะคุณทวิตนี่คือเป็นอีกคนหนึ่งที่จริงๆคนทวิตเป็น first donor ของเราเลยเว้ยแบบบริจาคแล้วบริจาคเป็นเลขมงคลเนี่ยนะเป็นบริจาค99บาทคือตอนที่แบบว่าดูแล้วโอ้ยน่ารักที่สุดเลยบริจาค99บาทด้วยเลขมงคล99ไงเอ้ยมันทำไมปิ้นถึงรู้เร็วจังว่าเขามาอยู่ใน Discord ด้วยมันมีเสียงตื่นดึกของ Discord พี่ผมใส่หูฟังอยู่แล้วเวลาคนเข้าออกมันจะดังตื่นดึกเข้ามาสักพักนึงแล้วอ่าโอเคของกูไม่มีว่ะหรือว่ากูแบบมันได้ยินเสียงเกมดังอ่ะเสียงที่มันจะดังกบพี่มั้งพี่ใส่หูฟังเป็นเสียงเกมหรือเสียงคอมอ่ะเป็นเสียงจากคอมไว้แต่ตอนนี้คือปรับเสียงเกมเบามากคือตอนนี้เสียงในช่องไม่รู้ว่าดังหรือเบาแต่ว่าตอนนี้คือปรับเสียงเกมค่อนข้างเบาเพราะว่าอยากให้เหมือนกับทุกคนได้ยิน Discord แล้วให้เสียงเกมมันเป็นเหมือนแอมเบียนอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยนึกออกอ๋อแล้วก็อยากคอมเมนต์นะครับรู้สึกว่าภาคนี้เล่นง่ายมากนี่คือแบบว่าคุยไปด้วยแล้วเล่นโง่ๆก็คือแบบไม่ค่อยต้องใช้สมาธิเท่าไหร่ก็คือแบบว่าง่ายมากแล้วเฮ้ยเราจะบอกว่าบิลที่แบบว่าเป็นหมา2ตัวรู้ทริคแล้วว่าทำไงให้มันแรงก็คืออาวุธที่มันเป็นพาริโกแรลลี่อ่ะที่ทุกอาวุธที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรสกิลเพิ่มให้สกิลโจมตีบัดดี้อ่ะมันจะเพิ่มอฟฟินิตี้ให้บัตตี้ด้วยพอนั้นก็แค่สแต็กคริติคอลเยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดอันนี้คือประลองไปดูคนนะบอกว่าพวกฟรินช์ทุกคนต้องมีฟรินช์ฟรีด้วยแล้วก็ให้มันถือไอ้อาวุธที่มันเป็นโซ่อะแล้วมันจะโจมตีคริตรัวๆเลยเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดหลายคนก็คือแต่เราจะกระตุกไงถ้าเราไม่กระตุกก็จะฟันได้เรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยทำให้ใช้หมา2ตัวแบบคุ้มมากเลยแล้วยิ่งแบบว่าใช้ท่าอย่างฮันติงฮอร์นเงี้ยเวลาที่กดใช้สกิลแบบที่มันเป็นควงสว่านอะ
ไอ้นี่มันจะแบบมันจะทำให้ไอ้พวกนี้ใช้สกิลเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดตลอดเลยเว้ยซึ่งมันก็จะดีเหมือนกันเว้ยไม่รู้ว่าดีเออใช้สายโปเกมอนไม่รู้ว่าดีกว่าการใช้พาริโกหรือเปล่าคือพาริโกอาจจะมีแบบพาริโกมันไม่จำเป็นต้องรอเราโจมตีไงแต่อันนี้คือแบบยิ่งเราโจมตีเยอะคือมันแบบมันเหมือนเฟรนซี่โหมดเลยคือไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแค่เราแบบว่าโจมตีโจมตีโจมตีแล้วตอนเนี้ยมันสแปมโจมตีได้ไงภาคเนี่ยมันมีซิลมันมีซิลบายมีนู่นมีนี่ที่มันทำให้เราโจมตีมันชุดได้ง่ายมากเย้ yeah. แล้วจริงที่ยากของพาริโกคือมันหาไอตัวที่ชอบยากมากเลยอันนี้คือแบบพยายามจะหาตัวที่มีสกิลที่ชอบเนี่ยบางทีเจอสกิลที่ชอบอะนะพอกดไปสกิลติดตัวปุ๊บบายบายจ้าไม่ใช่อะไร เออคือมันยากจริงนะแบบว่าแบบเรายิ่งแบบอยากทำสกิลพาริโกสายโจมตีด้วยก็ต้องแบบเออสกิลแบบทับๆกันเยอะๆหน่อยเย yeah. ไม่ต้องทำแมวกับหมาใหม่หมดเพราะว่าไม่ได้เลือกอะไรเลยอ๋อใช่ไหมไม่ได้คิดเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมใช่ๆก็แค่เออกดมาก่อนอะเอาให้มันมีก็จริงแต่ว่าหมาง่ายกว่าหมาง่ายกว่ามากคือหมาแค่ดูสกิลติดตัวเฉยๆแล้วแบบอันนี้คือมีหมาครบแล้วมีหมาตัวที่แบบว่าตัวนี้จะทำเป็นแบบเอลิเมนทัลอย่างเดียวตัวนี้จะทำเป็นแบบคริอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูอะพวกสัตว์อะไม่ต้องสแตทพลังโจมตีเลยเว้ยสแตทแค่คริเฉยๆในความคิดกูนะเพราะว่าเหมือนกับอะไรก็ตามที่มันต้องโจมตีรัวๆคริจะมีผลมากกว่าทุกเกมเลยเว้ยอันนี้คือแบบว่าแม้แต่ในแบบ Genshin Impact หรืออะไรเงี้ยอะไรที่มันโจมตีรัวคริจะมีผลมากกว่าเออก็จำเป็นง่ายๆแล้วกันจริงๆส่วนใหญ่กับลูกเกมคิดก็มีผลเยอะเออด้วยความที่มันคือสถิติเนาะพอมันสถิติปุ๊บมันก็เลยจะยิ่งเราสามารถมี quantity เขาเรียกว่าอะไรมีจำนวนครั้งอะได้มากกว่าอะไรที่มันเป็นจำเป็นยอดสถิติมันก็เลยมีผลมากกว่าเออเย้เนี่ยเจอมอนใหม่แล้วไม่กล้าเลยแต่ว่าชอบมอนของภาคนี้มากเลยนะแบบว่าชอบตีมโยคายของเขาอะคือรู้สึกเหมือนกับเป็นแบบเล่นนูรานิเทียนอยู่เออใช่แล้วจริงๆเห็นคนด่าด้วยนะเราก็ไม่รู้ด่าทำไมเหมือนมันมีคนบอกว่าอุ๊ยมอนภาคนี้น่าเกลียดนะเราก็แบบโหจริงๆแล้วมันละเอียดมากเลยอะเป็นแบบเออมันเป็นทีมเกมอะใช่มันเป็นทีมผีญี่ปุ่นเว้ยอย่างแบบว่าไอตัวอย่างไอตัวใบอะไรนะบิชันเทนอะไรเนี่ยมันก็เป็นเทนงูอะไรเงี้ยซึ่งเออบิชันเทนเออซึ่งเราชอบมากเลยความแบบความมีความดินจามีความแบบว่าเอามือมาปิดแล้วก็แบบว่าต่อ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 แล้วก็ปุ้มระเบิดเป็นแฟลชอะไรเงี้ยแบบโหคือแบบรายละเอียดเล็กๆมันเยอะหรือแม้แต่ตัวนกอ่ะนกที่มันสุดท้ายมันจะยืนขาเดียวแล้วก็ทำตัวเป็นล่มอ่ะก็คือเป็นผีญี่ปุ่นเลยผีล่มเออเป็นผีล่มใช่ผีของนึกออกเออคือแบบเราแบบชอบมากชอบภาคนี้มากแบบครีเอทีฟสุดๆหรือว่าแม้แต่ไอตัวที่มันเป็นใครเป็นกับปะที่มันจะเหมือนฮิปโปอ่ะแล้วมันจะกินตัวอะไรอันนี้คือมาจากกับปะเว้ยแต่ว่าเราจำชื่อไม่ได้บางทีคือแบบชื่อแม่งยากมากเออแล้วชอบการเปิดตัวทุกอย่างเป็นกลอนด้วยใช่ใช่ใช่มีปุ่มมองบนไหมกลอนจริงๆเหรอวะมันมีปุ่มถ้าเกิดเป็นเมสเซจจะมีปุ่มมองบนนะเว้ยลองเซตปะเคยเซตปะใช่ๆมันเซตอิโมจิได้ว่าเราจะสามารถรู้สึกยังไงถ้าเราแชทคือถ้าแชทไปก็แชทไปบอกเขาแล้วก็ปรับเป็นปุ่มมองบนไว้ได้อยู่แล้วนี่ทำไมยังไม่นอนกันครับเนี่ยแต่ละคนเพราะผมเพิ่งเล่นเกมเสร็จตอนตีหนึ่งเอาหรอก็โอเคนั่งจิ้มเกมมือถือต่ออ๋อคือแบบด้วย for the sake of farming ใช่ไหมใช่ใช่นี่คือตอนนี้แบบว่าช่วงนอนอ่ะจะแบบทำอะไรก่อนนอนเยอะแล้วแบบมันไม่ยอมนอนสักทีเออเข้าใจไม่ใช่ว่านอนไม่หลับนะแค่ยังไม่อยากนอนจริงๆแต่อยากนอนป่ะหรือว่าก็จริงยังไม่อยากนอนเท่าไหร่จริงก็กลางๆอ่ะแต่ถ้าไปนอนก็คือหลับได้เลยไงแค่แบบมันภารกิจในเกมนี้ยังไม่เสร็จเกมนู้นยังไม่เสร็จมีอะไรต้องทำจริงเข้าใจฟิลนี้เลยเว้ยเป็นเหมือนกันบอกว่าจริงๆก็ฝึกนะบอกว่าจริงๆเราก็พยายามฝึกให้แบบอย่างน้อยนอนขอแบบตอนนี้คือไม่เกินตีสี่แล้วกันจริงๆตีสี่ก็ดึกนะไม่เกินตีสี่เออเฮ้ยทำไมตัวนี้มันนอนอย่างนี้เนี่ย
ก็เหมือนตัวนาคเลยตอนนี้สู้กับอะไรนะซอมมาคัสเหรออุ้ยมันคือตัวนาคเหรอไม่รู้เลยอ่ะคือตอนนี้เราเป็นพวกแนวๆแบบปีศาจมังกรน้ำญี่ปุ่นอะไรสักอย่างที่หูมันจะใหญ่ๆคล้ายครีบอะไรเงี้ยคือตอนนี้ในหัวเรามีเหมือนผีผ้าของญี่ปุ่นเนี่ยที่ชื่ออะไรนะอิโมโตอะไรทุกอย่างมันแล้วอิโมโตโตเออผีเขาเรียกอะไรผีผ้าพันคอที่มันจะปลิวมาพาดคอแล้วก็ตัดคอคนอ่ะคนน่ากลัวไม่รู้จักเออคล้ายมากนี่คือผลที่เราเป็นแฟนนูเบมือสุนทรปีศาจนะบ้าผีญี่ปุ่นอยู่ในนูเบด้วยเหรอตัวนี้นึกไม่เห็นออกมีตัวนึงที่แบบว่าเป็นผ้าพันคออ่ะที่มันแต่ของตัวนั้นคือมันมีเป็นผ้าพันคอใช่ไหมแล้วมันที่เคียวโกะใส่เสร็จปุ๊บแล้วมันจะเป็นนางฟ้าได้จำได้ป่ะอ๋อนั่นแหละที่สุดท้ายแล้วแบบเออนั่นแหละที่ตอนแรกเก็บผ้ามาแล้วแบบอุ้ยทำผ้ามาจากไหนแต่จริงๆแล้วเป็นกระดูกคนหายไปเลยอะไรเงี้ยใส่แล้วบินได้มันบอกส่วนใหญ่เพื่อนเล่นเกมหลัง5 ทุ่มนะโอเคก็จริงเราไม่ต้องนอนกันเลยนะฮะอุ้ยตัวนี้มันมีพิษด้วยเหรอเนี่ยนี่คือเราสู้แบบเราคุยมากกว่าสู้นะเรามันจิ้มไปเรื่อยเออนี่คือเราระบบออโต้มากเราไม่ได้สังเกตเลยอะว่ามันทำอะไรแต่พี่เคยเล่นภาคเวิลด์ภาคนู้นภาคนี้มาแล้วไงมันเลยออโต้ได้คือถ้าเป็นคนมือใหม่เลยจะไม่ออโต้นี่คือมองเป็นหางตาเลยว่าแบบออกขยับปุ๊บเราไม่ได้เห็นว่ามันอะไรเราขยับเขาเรียกว่าอะไรวะดอจก่อนอะไรเงี้ยเอองงงดีแต่พี่ฟาร์มของมาไงพี่เลยตัวถึกด้วยใช่ใช่รอตัวผมไปลุยสิไม่ได้ฟาร์มเล่นไปเรื่อยๆตอนแรกนี่คือแบบ2ฮิตอ่ะแล้วเราก็เลยแบบโอเคขอฟาร์มก่อนละกันไม่งั้นแบบว่าตายแน่นอนแต่เล่นง่ายมากภาคนี้บอกว่าไม่ต้องเก็บโคดริงค์หรือว่าอะไรเลยไม่ต้องเก็บโคดริงค์ฮอตดริงค์ไม่ต้องแคร์ว่ามอนสเตอร์จะอยู่ไหนไม่ต้องก็คือเดินไปหาได้เลยง่ายๆใช่แล้วก็เรียกหมาไปกระโดดตบหัวเออง่ายจริงแต่เราว่าเดี๋ยวมันชาเลนจ์มันมาทีหลังนะดีๆนะฝึกไอ้ผลสลิงอ่ะไวบัคนี่ยังโจมตีไม่โดนเลยเว้ยคือแบบว่ามันใช้หนีใช้อะไรหมดเลยอ่ะนี่คือกูแบบเป็นแบบโอสกูฮันเตอร์มากเลยเว้ยก็คือแบบไม่ใช้เลยก็สามารถโจมตีได้เออตอนนี้สู้แบบโอสกูฮันเตอร์สุดๆอ้าวไอ้เชื่อตัวนี้มันมีระบบอะไรเต็มไปหมดอ๋อมันเป็นตัว status effect นี่ว่าเป็น debuff ใช่ debuff เป็นตัว debuff แบบ debuff ให้โลกนี้เดี๋ยวก่อนตอนนี้มี3 คน 3 คนนี่คือทุกคนที่อยู่ใน Discord หรือเปล่าอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันจังเลย3คนก็มีโอเคมีน้องการถามว่าทำไมอยู่ๆพี่มาเริ่มแคสเกมใช่ไหมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมก็คือตกงานครับตกงานเสร็จแล้วเอาจริงๆอ่ะเข้าใจนะเออเราจริงๆอินสไปร์จากปินเยอะมากเว้ยเพราะว่าปินเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นรุ่นน้องนักดนตรีคนเดียวเลยเว้ยที่แบบว่าจริงๆก็ไม่ได้คนเดียวมีคนอื่นด้วยแต่ว่าเป็นคนที่เราแบบแอบดูเยอะสุดเออแล้วเห็นปินมันเล่นดูด้วยต้องแอบดูนะแอบดูคือแบบว่าไปดูโดยที่แบบไม่ทักอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอแบบแล้วปิ้นมันปิ้นแล้วปิ้นมันมีความแอบยากมากคือพอเข้าไปปุ๊บทักเลยกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยทักแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟีลแบบแอบไม่ได้ว่ะหลังๆแล้วก็เออแล้วมันมีนิสัยไงมีใครเป็นป่าวะบอกว่าบางทีเราอยากแอบดูโดยที่แบบว่าเราไม่แสดงตัวตนอะไรเงี้ยแล้วพอโดนทักแล้วก็แอบดูต้องอย่ากดไลค์นะฮะเออมันจะขึ้นใช่ไหมใช่กดไลค์แล้วขึ้นเออนั่นแหละก็คือนั่นแหละพอปิดเลยพอแอบดูปิดเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ชอบเล่นเกมอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ตกงานด้วยแล้วก็เลยผนวกกันก็เลยลองดูแล้วตอนแรกเกือบกิฟต์อัพแล้วนะคือตอนที่เท็กซ์ไปหาปิดเนี่ยก็คือแบบเป็นฟิลแบบเออแบบถอนหายใจอ่ะกูลองหลายอย่างแล้วทำไมไม่ได้สักทีวะอะไรเงี้ยแล้วพอโทรไปหาปิดพอปิดเซ็นให้ปุ๊บก็เลยแบบเริ่มเลยครับเริ่มจากตรงนั้นเลยเว้ยเออสนุกดีเออแย่เออแล้วจริงๆมันมีหลายความคิดด้วยอย่างแบบว่าจริงๆตอนเนี้ยศึกษาการออกนอกประเทศเยอะมาก
เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะเราไมก็่ไหมวีแล้วเออจริงคือเรามีความคิดว่าหลังจากเนี้ยเราจะเป็นไปได้เราจะไม่ร้องเพลงอีกแล้วแบบไม่ใช่ไม่ร้องเพลงอีกแล้วคือเราจะไม่ไปร้องเพลงแบบหรือว่าทํางานที่มันต้องแบอบาชีพหลักอะไรอย่างนเอี้อไปพึ่งคนอื่นอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าการทํามีเดียหรือว่าการทําแบบการทําช่องอะไรที่เราสามารถทํากันเองได้ไม่เนี่ยกันเองได้เช่นการแบบมีรายการวิทยุของตัวเองหรือว่าทําช่องแคสเกมอะไรของตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราคิดว่าเราอยากจะทํานับจากนี้ไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยเป็นเหตุผลด้วยที่ทำให้เรามาแคสเกมแล้วจริงๆมันมีความสุขนะคือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราเล่นเกมคนเดียวแต่พอเราได้มาแชร์เขาเรียกอะไรอ่ะมนุษย์มันมีความสัตย์สังคมนะแบบว่าถึงแม้เราจะอินเหมือนมานั่งเล่นกับเพื่อนใช่เราจะเป็นแบบเราจะเป็นแบบแค่ลืมคำเลย introvert ขนาดไหน introvert เราจะแบบเราเป็น introvert ขนาดไหนอ่ะแต่ว่าการแบบการที่เราได้ทำอะไรแล้วแชร์กับใครอ่ะมันก็มีค่านะเหมือนกับมันทำให้เรารู้สึกถึงแบบvalue อะไรเงี้ยอย่างซึ่งเรื่องนึงที่รู้สึกได้เลยคือการออกกำลังกายเว้ยจริงๆอ่ะกูบางคนไม่ชอบออกกำลังกายมากๆแล้วอย่างตอนแรกเนี่ยมันเล่นเกมอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมมีแต่ Wii Fit เว้ยแล้วกลายเป็นว่าแบบการที่ได้แชร์กับทุกคนหรือว่าแบบการให้เราได้เห็นว่าแบบเอ้ยเนี่ยมีคนที่ดูเราแล้วเขาก็แบบกลับไปออกกำลังกายว่ะอะไรเงี้ยดันการได้มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาเล่นเกมไงอยากตื่นขึ้นมาแบบเฮ้ยมันไม่ต้องมีคนดูเยอะก็ได้แต่ว่าพอเขาดูเราปุ๊บเขามีอะไรมาแชร์กับเราเฮ้ยวันนี้ผมออกกำลังกายแล้วนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยแม่งมีความสุขว่ะเรารู้สึกว่าเราเศร้าน้อยลงไว้ใช่เราเป็นอินสปายคนอื่นแล้วอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกับมันเป็นแบบได้แชร์กันอ่ะเนี่ยนะก็น่าจะตอบคำถามนั้นได้นะโอเคโดนโจมตีแล้วอุ๊ยแล้วตอนนี้เล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยปินกำลังฟังอะไรอยู่ชินกดเกียร์อยู่ครับดิสเกียร์ดิสเกียร์ RPG ดิสเกียร์นี่คืออีกเกมนึงในมือถือเหรอใช่แล้วแต่ยังไม่เคยเห็นมึงเล่นเลยดิสเกียหรือว่าอันนี้เล่นแบบเล่นเฉยๆไม่เล่นสตรีมครับเล่นเฉยๆอ๋อเล่นเฉยๆเลยนะใจรักเหรอเล่นเฉยๆคือตอนนี้ดองเรซินอย่างเยอะตอนแรกนี่คือแบบโอเคตอนที่มอนทันยังไม่มานี่คือแบบแทบจะใช้เรซินหมดแบบอย่างรวดเร็วตอนนี้นี่คือแบบเรซินดองจ้าผมมอนทันไอ้ไม่มอนทันเจนชินผมก็เข้าไปเล่นแป๊บเดียวแหละมีวันเนี้ยที่นานหน่อยเพราะว่าเควสมันยาวอ๋อใช่มันมีแบบว่าแฮงเอาท์มีนู่นนี่นั่นมีไอ้ของจงหลีอันใหม่ใช่ไหมใช่ทำจงหลีทำยังคอแห้งกว่าบทจะจบยาวมากอ๋อคือคอแห้งนี่คืออ่านอ่านเยอะมากใช่ไหมอ่านเยอะมากโอเคอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยคือตอนนี้แฮงเอาท์ก็คือแฮงเอาท์เก็บไว้เก็บทุกตัวเลยเว้ยทำแค่เบนเน็ตคือแบบว่าเป็นลูกรักมากส่วนตัวอื่นคือเก็บมีแต่สาวสาวอ่ะมีแต่สาวสาวตอนนี้รอเลเซอร์อยู่จะคุยกันรู้เรื่องเหรอเลเซอร์ดูพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเฮ้ยเขาก็อาจจะแบบว่า here my replica อะไรอย่างเงี้ยเป็นคำคำจะบอกตอนแรกอ่ะเราแอบยัวนิดนึงนะที่แบบว่าเขาทำให้เลเซอร์พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเล่นไปเราก็แอบก็ได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเรารู้สึกบางทีแบบเราก็แอบโยงไปเองเนาะเขาพูดถึงแบบว่าเหมือนกับเป็นแบบ minority หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตอนแรกอะพวกหมาป่ามันคือเผ่าพันธุ์ที่โดนทอดทิ้งถูกป่ะมันก็ว่าเลือกปัจเจกไปอยู่เองเหมือนเป็น minority ของสังคมอะไรเงี้ยแล้วแบบเลเซอร์มาจากตรงนั้นแล้วกลายเป็นพูดแบบพูดไม่ชัดอะไรเงี้ยก็แอบรู้สึกว่าเป็นแบบวิ่งท็อปปิกนั้นขึ้นมาหรือเปล่ามันก็เป็นบทของเขานะฮะก็คือเป็นบทเขาถูกเลี้ยงมาอย่างนั้นใช่ก็สุดท้ายเราก็มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละก็ชอบนะยิ่งตอนนี้แบบว่าพอมีเรื่องราวกับเบนเน็ตก็คือจิ้นกับเบนเน็ตเลยครับไม่แย่งน้องแล้วยอมเป็นแฟนกันเลยสองคนนี้คือ มีความฟินในการคิดดูดิว่าขนาดแบบว่าพอเห็น2คนนี้โดนชิปกันก็คือพยายามไปหาวิธีการเล่นเลเซอร์กับเบนเน็ตด้วยกันน่ะเป็นเลเซอร์สายแบบไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย
ไฟฟ้าไฟเออแบบใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดอย่างเดียวเออซึ่งแบบว่าเออสนุกดีว่ะเล่นยากขึ้นนะเล่นยากเล่นยากแต่ว่าที่มันดีคือมันสแปมได้เพราะว่าอย่างเราจะไม่การที่เล่นเลเซอร์เป็นสายแบบนั้นนะก็คือเราจะสแปมสกิลได้3ครั้งได้2ครั้งเว้ยเออแล้วพอสแปมพอใช้สกิลเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนออกได้เลยเพราะว่าสกิลมันจะวนมาพอดีสแปมได้พอดีอยู่แล้วเวลาเล่นกับเบนเน็ตเลยเพราะเบนเน็ตมันเจเนเรตแบบเจเนเรตทุกอย่างเร็วมากอะไรเงี้ยอืมใช่ใช่โอ้แต่แอปเสียใจอ่ะคือเปิดไม่ได้จงหลีอ่ะหลุดเลทเป็นดีลุกอ่ะเฮ้ยยังมีเวลาอยู่พี่เวลาอีกเยอะแยะเลยนี่คือแบบค่อยๆเปิดไปวันละตัว2ตัวเออแอบรู้สึกแบบว่าโหนี่แบบเราก็อยากจะเปย์ให้เขานะแต่ว่าเรายังไม่มีรายได้เพียงพออะไรเงี้ยใช่ก็ค่อยๆนะใจเย็นเดี๋ยวมันก็มาคือตอนที่ฟังถ้ามีใครติดตามเดอะทอยนะที่เขาแบบสเปนเป็นล้านในการเล่นเกมคือเราจะบอกว่าสำหรับเราอ่ะอันนั้นไม่ใช่อะไรที่แบบโง่เง่าเลยนะสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าเออคือถ้าเล่นเกมแล้ว appreciate แล้วเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอันนั้นคือเขาเป็นที่หนึ่งของเซฟเลยป่ะเขาพยายามจะเอมเป็นที่หนึ่งของเซฟอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ตามแต่ก็เรื่องของเขาอ่ะเขาชอบก็ให้เขาก็เติมไปสิเออใช่มันแค่นั้นจริงๆคือเหมือนมันอย่างตอนเนี้ยยิ่งถ้าอยากเอามาเปรียบนะอยากเอามาเปรียบกับการที่คนซื้อแบบ NFT อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คริปโตเคอร์เรนซีก็กำลังมาใช่ไหมคริปพวก NFT ก็ราคาเป็นแบบโอ้หลายร้อยล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้โง่นะคือเราค่อนข้างรู้สึกไม่อยากให้คนพูดว่าเฮ้ยการจะเป็นตังกับสิ่งที่เรามองว่ามันไม่มีค่ามันโง่อะไรเงี้ยเช่นคนซื้อกระเป๋าหรือบิตตองเราไปบอกว่าอ๋อรวยอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นนิยามที่เรา against ตั้งแต่เด็กเลยเว้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบกลายเป็น common thing ไปแล้วเนาะไม่รู้คอมมอนติงหรือเปล่าแต่เราชอบเห็นแบบผู้ใหญ่คุยกันอะไรเงี้ยเออมันก็แล้วแต่มองคนครับเออแอบรู้สึกแบบเป็นถอนหายใจก็คือคนแต่ละคนเขาก็อยู่เกิดมาในสังคมคนละแบบไงพี่อืมก็จริงนะเหมือนเสียงหายไปใช่อุ๊ยคือจริงสภาพแวดล้อมหล่อหลอมแต่ละคนออกมาอย่างนั้นแหละอืมแล้วก็โทษอะไรไม่ได้ก็จริงก็จริงน้องต้มหมัดจริงจริงอ่ะอยากหมัดเนี่ยเห็นหน้าต้มหมัดตรงนี้ป่ะอยากจะอุ้มต้มหมัดมาอวดมากเลยว่ามันเหมือนต้มหมัดมากเว้ยเดี๋ยวก่อนนะเห็นทุกคนดูครับหนักไหมเดี๋ยวไปอุ้มก่อนต้มหมัดน่าประมาณ7โลเอ้ย14โล14ดิมันเป็นหมาพันธุ์กลางยังเบาพี่ไม่เท่าไดมอนด์มาช้อนไม่ไหวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปอุ้มตัวมันมาอวดก่อนไดมอนด์อวดมาตัวมันเหมือนไหมทุกคนโอ้ยชนทุกอย่างไอ้มันชนทุกอย่างเหมือนมากเลยจะต้องก็ไม่คุยไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงทุกคนเกียร์ได้ยินแล้วเหมือนมากเลยเนาะดูดิน่ารักน่ารักดูหน้ามันดิเนาะเลียไม่เลียมันแบบว่าตัวมันมันเป็นหมาไม่เลียมันเป็นหมาอินไซตี้เห็นป่ะพออุ้มแล้วมันขาโดดเลยก็คือแบบว่ามันเป็นหมาที่แบบตั้งแต่เด็กแล้วอะตอนเด็กที่เรารู้ว่าเป็นแอนไซตี้เพราะว่ามันไปหาหมอเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยขนาดมันเด็กมากนะมันขู่มันเหมือนกับตอนแรกแค่สั่นเว้ยพอสั่นเสร็จปุ๊บชักพอชักเสร็จปุ๊บขู่หมอแบบอย่างเงี้ยแล้วเป็นหมาเด็กอ่ะคือถ้ากลัวปกติมันจะแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะแค่แบบกลัวก็คือเองใช่ไหมไอ้นี่ไม่เว้ยไอ้นี่เป็นบ้าเลยชักเลยก็เลยหมอก็เลยบอกว่าเป็นสุนัขเป็นโรคแอนไซตี้นะคะแล้วก็แบบแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ก็คือเขาบอกว่าก็พยายามเลี้ยงด้วยความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นอย่างแบบว่าแต่ว่าก็เนี่ยยังขู่ชออยู่นะแบบในบางครั้งขู่อยู่เหรอคือคนนอนตอนนั้นนอนใช่เนี่ยคือเวลาที่มันนอนอยู่เออแล้วชอแบบแค่จะขยับตัวมันก็อย่างเงี้ยกลัวแต่ว่าพูดจริงไดมอนด์ผมก็เป็นนะอ้าวเหรอแต่อันนั้นน่าจะเป็นนิสัยพันอ้าวเหรอแต่อันนี้มีเชื้อบางแก้วด้วยนะแต่เป็นบางแก้วกับไซบีเรียนอ๋อเชื้อบางแก้ว
ก็อาจจะมีความบางแก้วใช่ไหมมีความปัจเจกนิดนึงปกติไดมอนด์ที่บ้านผมนี่ถ้าอย่างผมหรือว่าบางคนในบ้านเนี่ยมันนอนอยู่ไปจับไปยุ่งกับมันก็จะเฮ้ยอย่างเงี้ยตลอดขู่คือโดยห้ามไม่ได้ใช่ไหมด้วยความที่มันเป็นก็ดุมันแต่มันก็เป็นเหมือนเดิมมันไม่หายอ่ะมันก็จะมีคนที่แบบจับแล้วไม่ขู่ได้อยู่แค่ไม่กี่คนอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่ายศใครสูงกว่ากันเราอาจจะยศเท่ากับไดมอนด์เพราะความยศใครสูงกว่ากันใช่ยศสูงกว่าก็จะจับได้โดยที่มันไม่ว่าอะไรอะไรอย่างนี้ไอ้ปินน้องเรื่องนิดนึงดิอฟฟินิตี้เวลาคริติคอลมันโจมตีโดนแรงกี่เปอร์เซ็นต์วะอฟฟินิตี้อ่ะโหไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรละเอียด125เป็นตัวเลขเลยครับตอนนี้กำลังบอกว่าเอ๊ะมีอาวุธของเบซาริโอแล้วแบบว่า Affinity ลบ10แต่ว่ากูบัฟ10ได้มันก็จะกลายเป็นโจมตี105ตลอดเวลาน่าสนใจ Affinity นี่คือcritical อัตรา critical ใช่ลบ10แล้วก็เติมเข้าไป10ก็จะได้กลายเป็น0ปกติใช่ก็คือกลายเป็นก็น่าจะเสถียรกว่าป่ะเพราะอย่างตอนเนี้ยกูด้วยความที่กูเป็นสาย critical ก็พยายามใช้แบบใช้อาวุธของบาซาริโอเอ้ยไม่ใช่บารอสเว้ยให้มันบวกคริติคอลแต่ว่าไม่ค่อยไม่รู้เหมือนกันอะแต่ไอ้สกิลที่เป็นวงของหมาแม่งโจมตีรัวมากเลยเว้ยมันก็จะแบบเราก็จะเห็นเลขแบบสีขาวๆที่มันเป็นคริติคอลบางอันอะไรเงี้ยแบบลมๆไม่แน่ใจเหมือนกันคือตอนนี้เหมือนกับมันเริ่มเกมมากเลยเนาะตอนนี้เขายังไม่มีไฮแรงค์คอนเทนต์เยอะขนาดนั้นใช่ไหมใช่ตอนนี้เพิ่งมีพวกเอลเดอร์มาบางตัวมีเทโอมานะเทโอมาแล้วเห็นอยู่ว้าวเทโอมาแล้วเหรอก็น่าจะสุดสนานแล้วก็คูชาก็มาอู้คูชาก็มาแล้วก็น่าจะพวกสายชาร์จก็ชิลเลยดิตอนนี้ก็สองตัวหลักไงนะใช่ก็ดูว่ามีอะไรจะมากันอีกก็ต้องรอดูไปเรื่อยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้มีความสุขกับการแต่งตัวหมามากเลยคือแบบว่าน่ารักน่ารักจังเลยต้องมาใน Discord อันนี้ชื่ออะไรนะชื่อกันใช่ไหมครับกันใช่ครับใช่ไหมครับผมอะผมไปซื้อเกมนี้มาเล่นบ้างดีกว่าไปเล่นบ้างดีไหมดีนี่ไงเลี้ยงหมาเลยโอ้ขอบคุณปินที่ช่วยดู Discord ให้เพราะเราแบบไม่เห็นหน้าจอ Discord เว้ยอันนี้คือแบบว่ากําลังอ๋อใช่มีจอเดียวใช่อันนี้คือแบบวางแผนจริงๆอ่ะที่เอาที่เขียนยอดบริจาคเป็น8888หรือว่า800เหรียญเนี่ยคือเราคิดแล้วนึกว่าจะซื้ออะไรบ้างอะแบบว่ากองแรกจะเอามาผ่อน Switch ก่อนใช่มั้ยเพราะว่าซื้อมาจากจอถูกป่ะก็แบบว่าค่อยๆพอผ่อนเสร็จปุ๊บก็อยากจะซื้อจอเพิ่มหรือว่าอัปเดตกล้องอะไรเงี้ยก็คือแบบลองดูแล้วกันแม่งเซตแค่นี้ก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่ารู้สึกว่าจริงๆเห็นคนที่ดังๆหลายๆคนคุณภาพของก็ไม่ได้แบบเวอร์มากนะที่เราเห็นนะแรกๆเขาก็ไม่ได้เวอร์กันแต่ละคนพี่ค่อยๆไปเรารู้สึกว่ามันก็ดูเฟรนลี่ดีในระดับหนึ่งแบบไม่ได้แบบถ้าใครอยากสตรีมเกมอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญมันก็แค่ชอบอย่างแรกเลยไม่ต้องคิดอะไรมากชอบเกมแล้วก็เริ่มทำเลยใช่จริงทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรับอันนี้ไม่ใช่ทิวทอเรียลเนี่ยนะเป็นแบบความแบบจริงเราอยากให้แบบว่าใครที่กำลังหมดหวังหรือว่าเป็นเกมเมอร์เหมือนกันที่ชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้เริ่มอ่ะอย่างช่วงแรกถ้าเกิดมีงานอะไรต้องทำก็ทำงานก่อนก็ได้แล้วก็แบบจีมเกมไปด้วยอ่ะเพราะว่าเราดูจากสถานการณ์ของโควิดในปัจจุบันก็คือไม่คงจะไม่ต้องหวังอะไรเขาหรอกดีกว่าเนาะพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องหวังอะไรหรอกเขาไม่รู้ว่าหวังได้หรือเปล่าด้วยเฮ้ยเราต้องมาแก้ที่ตัวเองนะใช่โอ้ยตัวนี้น่าสนใจเฮ้ย memory skill มันมีได้กี่มันมี6ป่ะ max สุดที่6ป่ะ memory skill อะไรเลยmemory skill ของปาร์ตี้อ่ะพี่กำลังดูเฮ้ยตัวนี้เหมือนจะได้ว่ะมี rank up มี critical มี attack เราจะได้ตัวที่รักแล้วใช่ไหมที่รัก เรากำลังจะทำแมวแล้วเราก็แบบไม่รู้ว่าสกิลนี้ได้หรือเปล่า forbidden eye icon จริงๆผม
จริงๆผมกะจะทำให้ทุกตัวเนี้ยหน้าเหมือนกันหมดเลยชื่อเดียวกันหมดเลยแต่ว่าของต่างกันแค่นั้นเองเออเข้าใจเข้าใจเปลี่ยนอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเหมือนภาคโวอ่ะเปลี่ยนอาวุธตอนแรกก็ทำเหมือนกันไว้แต่ของเราเหมือนกับว่าอย่างของหมาอย่างเงี้ยเราแบบเรามีทำเป็นทีมไว้สมมติว่าแบบว่าเป็นหมาสายโจมตีธาตุอย่างเงี้ยเราก็จะสร้างทีมให้มันเป็นเหมือนกับเป็นหมาเทพแบบเป็นสีขาวแล้วมีแบบแดงนิดนึงเป็นแบบมีพลังแห่งเวทมนต์อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นหมาที่แบบว่าทำเป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นหมาพิษอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูหมาพิษของเราคือพิษจริงเว้ยลายแม่งเป็นพิษดูดิเห็นหมาพิษเราวะก็คือลายเป็นพิษเลยเว้ยเนี่ยเป็นเหมือนกับธีมของมันคือเป็นแบบว่าแบบคล้ายๆกับเป็นเนออนอะเป็นสีเนออนใช่ก็คือเราทำให้มันเป็นพิษเลยทันทีเออจะมี2ตัวเว้ยทุกอย่างจะเป็น2ตัว2ตัว2ตัวหมดเฮ้ยสวัสดีขนุนหรือเปล่าอ่ะอิสริยะใช่ขนุนใช่ไหมโย่ขนุนมาแจมในนี้ได้นะขนุนนี่เป็นเขาเรียกเป็นเกมมาสเตอร์ดันเจียนมาสเตอร์ของเราตอนที่เล่นดันเจียนเซนดราก้อนสนุกมากนี่คือรอเล่นอีกครั้งนึงอยู่ยังรวมคนไม่พอนะฮะใครได้ลองเล่นนี่คือแบบติดใจบอกเลยยิ่งคนเล่าเรื่องสนุกนะเออหูตัวนี้ดีไหมเนี่ยคือมันมีสกิลหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า Forbidden Archon เนี่ยไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับเออแต่จะบอกว่าเราอ่ะคือสกิลอะไร Forbidden Archon ก็คือสกิลที่ทำให้บัดดี้ไม่ตายเว้ยแบบ temporary prevent loss of health อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเราทำจริงๆเพื่อนเราไอ้แมวกับหมาพอตายมันก็เกิดใหม่นะแต่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่อยากให้แบบถ้าเราไม่เราอยากให้ damage มันตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันเป็น damage หลักของเราอะไรเงี้ยเออแต่นี่ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าที่เลือกแมวบอมเพราะสกิลเดียวเลยเว้ยก็คือ Zap Blast Spinner เว้ยที่มันปล่อยเบลเบดอ่ะเอออันนี้นี่คือสกิลเดียวที่ทำให้เราอยากเล่นแรงใช่ไหมโอเคแรงอยู่เนี่ยโอเคตัวนี้แหละแกจะต้องมาเป็นที่รักให้ฉันได้แล้วนะครับหลังจากการที่แบบนานมากในการหาแมวที่จะมาเป็นที่รักต่อไปเราก็จะสร้างแมวที่เป็นต้มมัดแหละเราเชื่อว่าคนที่แบบมีหมาแมวทุกคนน่ะแม่งแบบตั้งชื่อพาริโกกับพาเลมิวเป็นหมาแมวตัวเองเว้ยเชื่อป่ะเราว่าเป็นแบบนั้นว่าเป็นงั้นน่าจะเป็นงั้นหลายๆคนนะฮะเออก่อนเราขอสเกาต์บัดดี้ตัวใหม่ก่อนนี่พาเลมิวเรื่องแสงวะชอบเราชอบคิดแบบทีมแบบโบลเดอร์แลนด์อะไรเงี้ยแม่งสดใสดีเดี๋ยวไว้ค่อยเก็บของมากขึ้นนะครับผมยังตั้งชื่อตัวเองใน LOL เป็นหมาตอนเด็ก ก็คือเรียกตัวเองเป็นหมานะสวัสดีฉันชื่อต้มมัดอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราได้ที่รักมาแล้วโอเคเรามาลองสร้างแมวให้หน้าเหมือนต้มมัดดูสิอุ้ยเนี่ยใครต้มมัดแล้วไหนต้มมัดขอดูหน้าหน่อยสร้างแมวไงให้เหมือนหมาขอดูหน้าหน่อยครับสร้างแมวไงให้เหมือนหมาเดี๋ยวก่อนนะเราเลือกแต่ต้มมัดมันจะแบบคล้ายๆอันนี้นะตัวนี้ก่อนแล้วกันนะสีเทายืนพื้นมันเปลี่ยนแพทเทิร์นอ๋อเปลี่ยนแพทเทิร์นตรงนี้เดี๋ยวก่อนเพราะว่าต้มมัดมันหน้าขาวอะยากเลยแมวนี่มันแมวจริงๆแกเป็นหมาไม่ได้นะเอ้ยแต่ว่าที่รักเหมือนนะตอนที่เราแบบสร้างที่รักคือแบบว่าเอ้ยเป็นแมวก็ยังเหมือนอยู่นะอะไรเงี้ยสองอะไรนี้มันต่างกันขนาดไหนเนี่ยมันดูไม่ต่างขนาดนั้นเลยเนาะอ๋ออันนี้เป็นคล้ายๆหมามงคลอ๋อเป็นเฟลีนกับอันนี้นี่หว่ามันก็คล้ายๆกันนะเออคล้ายๆกันแต่อันนึงดูแบบมีเป็นอะไร mix ตรงขาต่างกันเยอะใช่ตรงขาใช่เป็นเส้นใช่เดี๋ยวก่อนเอาคอนทราสต์ต้องลงสิให้มันดำๆเป็นสีเทาดีไหมแกนะ
ม่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็หน้าขาวใช่นี่หรือเปล่าหน้าใช่หรือเปล่าเนี่ยนี่ลายอะไรเนี่ยโอเคแล้วแหละมันก็ยังดูไม่ค่อยเหมือนต้มมัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือลายข้างหลังอย่างนี้แล้วกันง่ายๆประเด็นที่อื่นเอาโหจริงๆมีคนเข้ามาดูเยอะเลยนะฮะอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าทำไมตอนนี้ยังไม่นอนกันครับมาดูอะไรกันครับ ใช่ตอนนี้แชร์กันได้นะฮะเรามี Discord ที่ตอนนี้แบบว่าเป็นชมรมคนเหงานอนดึกมาแชร์กันนะฮะก็แบบว่าคนไม่ยอมคนไม่ยอมนอนนะฮะนึกถึงแบบว่ามันมีเพลงนึงที่แบบพ่อเราชอบร้องให้เราฟังไว้ตอนแบบว่าตอนที่แบบเด็กๆเราไม่ยอมนอนนะก็แบบเวลานอนไม่ยอมนอนตื่นเวลาตื่นก็ตื่นสายมีใครเคยโดนแปลงประมาณนี้มั้ยนึกออกแล้วเพียงอะไรมันคือเพียงอะไรนะจำชื่อไม่ได้อะแต่นึกออกว่าเพียงเป็นแนวนี้แหละเวลานอนไม่ยอมนอนเวลาตื่นก็ตื่นสายน่ารักดีต้องมัดตาสีอะไรอ่ะต้องมัดครับลูกตาต้องมัดโทษตาแดงต้องมัดตาแดงอยู่ต้องมัดตาแดงนะวันนี้โดนโกรกยาไปนี่ผมได้คำตอบเพลงมาแล้วไหนเพลงละไหนเปิดเพลงไปโรงเรียนสายอนันต์อันวานะฮะอ้าวก็คืออ๋อก็นี่คือเขาไม่ได้แปลงเนื้อเหรออันนี้คือเนื้อจริงๆเลยใช่ไหมแปลงเนื้อน่าจะแปลงเนื้อโอเคเดี๋ยวฟังมาดูเนื้อก่อนโอ้ยน่ารักว่ะต้องมาเจ้ามัดเกมีเวอร์ชันแมวแล้วนะน่าไม่เหมือนแกเท่าไหร่อ่ะน่ารักที่สุดเลยหรือว่าเปลี่ยนแพทเทิร์นดีวะหรือว่าแพทเทิร์นมันน่าจะมีใกล้กว่ามากกว่านี้ดูมาแล้วเนื้อเปลี่ยนนิดเดียวครับจริงๆมันไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปทีไรก็ไปสายโอเคก็เป็นเวลานอนไม่ยอมนอนแม่ตื่นก็ตื่นสายโอเคมีคนรีเสิร์ชให้แล้วนะเนี่ยบอกแล้วมึงเราต้องมาทำรายการรีวิวกันแล้วมาจัดเลยนะครับ เป็นบอกว่าตะวันแอนเจริญตะวันแอนเจริญเกมมิ่งสไตล์นี่ไงผสมชื่อ นะ ตะวันแอนเจริญเกมมิ่งสไตล์อันนี้ดีกว่าวะว่าแต่นี่เป็นลายวัวเราจะนอนยังครับอย่างตกพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเนาะโอเคนะเดี๋ยวขอบอกว่าเสร็จตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปโรงพยาบาลกันนะฮะจะไปทำอะไรกันน่ะเหรอเราจะไปตรวจโควิดกันไม่ใช่ไปตรวจร่างกายนะยินดีกับชอด้วยนะครับชอได้ทำงานบิดขับแล้วนะครับเย้ก็ถ้าเกิดบอกว่าบิดขับที่เป็นแบบคริปโตเคอเรนซีของประเทศไทยอ่ะใช่บิตครับแน่นอนนะใช่ซึ่งเป็นไปได้ว่าในอนาคตถ้าเกิดแบบว่าเผื่อมีข้อมูลอะไรที่มาแชร์ได้นะครับก็จะเชิญมาคุยกันโอเคไหมครับคุณชอครับได้เลยนะฮะเผื่อใครสนใจด้านการลงทุนคริปโตอะไรอย่างเงี้ยก็มาฟังได้ได้มีพี่ตะวันเชิญชวนเทรดคริปโตเคอเรนซีกันแล้วก็จะเป็นแบบว่าเสียเท่าไหร่ครับสนุกเนาะเพราะว่าผมก็มีแอปอยู่ในแอปมือถือนะแอปบิตคัพเนี่ยบิตคัพนะเป็นไงได้บ้างอย่างได้ซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านเลยเอ้ายืนยันตัวไม่ผ่านเหรอทำไมอ่ะใช่ไม่รู้ทำไมแอปอื่นผ่านหมดแล้วแต่อันนี้ยังไม่ผ่านอ๋อหรอชอก็ยังไม่ผ่านนะพนักงานก็ยืนยันไม่ผ่านไม่เป็นไรนี่ขนาดพนักงานเขายังทำไม่ผ่านเลยโทษนี่ผมยืนยันตัวตนมาเป็นสัปดาห์เนี่ยไม่ผ่านสักทีแอปอื่นผ่านหมดแล้วงงมาก Binance ก็ผ่านแล้วใช่ไหม Binance ก็ผ่านสตางค์โปก็ผ่านแต่ตอนนี้คนแบบว่าให้ความสนใจกับคริปโตเยอะเหมือนกันเนาะ
เทรนมันมาใช่เทรนมาจริงตอนแรกเราร่วงหนักๆไปรอบนึงแล้วก็ยังกลับมาจริงตอนแรกคือรอแบบรอซื้ออีทีเรียมเว้ยบอกว่าไอ้เชี่ยโคตรน่ารักเลยอ่ะต้องมัดเวอร์ชันแมวมันมีเวอร์ชันแมวด้วยเนี่ยทำเป็นเวอร์ชันแมวน่ารักไงเออคือแบบรอลงไม่ลงเลยขึ้นอย่างเดียวแหละตอนนี้ก็เลยแบบว่าเนี่ยกะจะแบบว่าเอาตังเก็บไปเปิดลุงจงดีหรือเปล่าลุงจงลุงจงไงจงหลีอ่ะเทพดินที่เราหลงรักอ่ะอย่าพึ่งเลยใช่ไหมรอให้มีตังสักแบบเซฟๆก่อนดีก่อนรอให้มันสบายก่อนดีกว่านะเออนับในดวงเอากับอาศัยความพยายามในการหาของฟรีเอาแล้วกันก็จริงค่าไปนอนครับด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่ให้ดาวเพื่อให้ไปนอนได้เลยครับ ชอบบอกว่าชอบบริจาคให้ไปนอนอ่ะต้องบอกว่าค่าไปนอนอ่ะอาจจะต้องแพงกว่านั้นนะครับนี่มันไงล่ะโอเคโอเคสายเปย์หรือเปล่าครับคุณบิดขับโอเคไปนอนก็ได้นะฮะเราจะแยกย้ายกันดีไหมเอ้ยขออีกเควสนึงละกันถือว่าเป็นแบบเป็นส่งท้ายเดี๋ยวก่อนขอทุกอย่างมีคนอยากนอนนะจริงๆพรุ่งนี้มีใครแบบว่าเข้ากรุงเทพไหมไปกินข้าวกันได้นะครับปิ้นอะไรอย่างเงี้ยปิ้นอยู่กรุงเทพปะวะผมอยู่กรุงเทพแต่เป็นกรุงเทพชานเมืองอ่าโอเคแถวไหนนะอยู่แถวพระราม2ครับอ่าพระราม240ดาวได้แค่หาวให้ดูหรือเปล่าครับมีคนบอกหาวนี่คือหาวให้ดูเห็นหาวบ่อยแล้วนะเนี่ยมีคนซัพพอร์ตนะมีคนซัพพอร์ตอุ๊ย special license test 2ตัวเราจะยังไม่โหดขนาดนั้นหรือเปล่าเฮ้ย2ตัวได้อยู่นะมาเราลองมาปิดวันนี้โดยการล่า2ตัวขิงขิงล่าขิงขิงนะเราจะล่าโดยการที่ไม่สนใจนะจะได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคหลับตาฟาดแล้วหลับฟาดถ้าหลับตาฟาดแล้วยังรอดนี่ก็คือแบบโอ้โหเหมือนออโต้รันเออออโต้รันคือจริงๆตอนนี้ที่เราทำบิวโปเกมอนเนี่ยบิวด้วยการใช้หมาเราก็พยายามจะทำให้มันสามารถเล่นโดยที่ไม่ต้องสนใจมากไม่ต้องมองได้ใช่ปล่อยหมาตีเรานั่งทำอย่างอื่นใช่โอเคการเจอกันไว้มึงสู้ๆนะคุณหมอมีอะไรมาอัปเดตกันได้ตลอดไปก็คิดว่าก็คงจะทำเซสชั่นแบบฟาร์มทอล์กเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรชุมชนคนเหงาเออเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อแล้วกันเนาะเออเป็นแบบไม่มีเอพิโซดแล้ว Monster Hunter จะเป็นฟาร์มทอล์กตั้งแต่นี้ต่อไปไม่มีเนื้อเรื่องโดยสิ้นเชิงเออบอกว่าตอนนี้แบบว่าต้มมัดเป็นอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรือนเว้ยแล้วก็เอามาละเสพมาลมหลายครั้งแล้วแต่ว่าเออมันก็ยังไม่หาอะไรไม่รู้ทำไงอ่ะแล้วเหมือนบ้านเป็นสวนด้วยพอแบบพอเราปล่อยมันออกไปนอกบ้านมันก็จะไปคลุกดินเว้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นก็มีไข่ของไอตัวหนอนตัวพวกนี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรือนคือมันเป็นเชื้อราหรือเป็นอะไรครับเรือนมันเป็นเชื้อราปะใช่ไหมเป็นเชื้อแบคทีเรียครับเป็นเชื้อแบคทีเรียแต่ว่าคือแบบอันนี้คือแบบว่าลมยาไปหลายครั้งมากเลยนะแบบเอ้ยเกือบไม่ได้ลมยาเหมือนกับว่าใช้มาละเสพอะหลายครั้งมากก็ทายยาหลายครั้งแล้วเออแล้วก็บอกว่าเราก็พยายามอาบน้ำทุก2วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังเป็นอยู่เว้ยก็เลยแบบไม่รู้จะทำไงดีก็อาบสองวันเลยเหรอโอ้2วันครั้งคือเขาบอกว่าให้พยายามถ้ายังไม่หายให้พยายามให้ยาทุกๆ2วันอะไรเงี้ยเราก็เลยให้ยา2วันแต่ก็นั่นแหละก็ยังอยู่ตอนนี้ก็เลยบอกว่าจากตอนแรกมันไม่ใช่หมาบ้านนะตอนนี้เลยให้มันมาอยู่ในบ้านเป็นหมาในบ้านเรียบร้อยฝึกให้มันแบบโอเคจะได้แบบสกปรกน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนี่เราเจอตัวล่มแล้วนะนี่คือตัวที่ตอนแรกเราตกใจมากเว้ยตอนที่มันกระโดดมาแล้วแบบเอาเชี่ยล่มเป็นตัวอะไรวะแล้วพอโผล่หัวมาเป็นนกก็แบบอ๋อเฮ้ยครีเอทีฟว่ะดูท่ามันเนี่ย
มันนกขาเดียวกับล่มมารวมกันเออสุดสุดจริงอ่ะนี่นี่นะดูดิเป็นล่มแม่งเท่เนี่ยท่าเนี้ยท่าเนี้ยที่เราบอกที่มันแบบว่าฮิตรัวๆเลยอ่ะแบบสร้างหมามาให้ฮิตรัวขนาดนั้นหมาต้องฟาร์มแทนเราได้ใช่เนี่ยหมามันฟาร์มแทนเราได้เว้ยดูดิดูดิเห็นป่ะเห็นป่ะคือทุกครั้งที่เราได้ยืนเฉยๆแต่อันนี้มันยืนเฉยๆถ้าใช้หมายืนเฉยๆไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่าหมามันจะโจมตีตอนที่เราโจมตีเนี่ยคือหมาโจมตีต้องเล่นเป็นเบาแล้วกดยิงไปเรื่อยๆเออจริงเนี่ยเราโจมตีเราก็ยิงไปเรื่อยๆดูดิอันนี้คือหมาเดเมจเท่าเราเลยเว้ยเห็นป่ะดูดิทุกครั้งที่เราใช้โจมตีหมามันจะใช้หมุนเว้ยซึ่งหมาโจมตีบางทีโจมตี24ก็คือเยอะกว่าเราอ่ะเราโจมตีแค่18เองอ่ะแต่หมามัน24รัวเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นบิวที่โกงมากอะไรนะได้ไปเล่นธนูกับปืนแล้วเออมันรัวกว่านี้แล้วก็ยิงไม่ต้องเล็งอะไรมากเอ้ยแต่ว่าอันนี้มันดีตรงที่ว่าเราใช้ไอ้ท่าเนี้ยแล้วมันเพิ่มได้ใช่มันเพิ่มบัฟได้แล้วก็บัฟแรงมากอ่ะดูดิแล้วมันโจมตีแบบต่อเนื่องมากอ่ะนี่คือเดเมจเราเข้าหมาดูดิแล้วมันเป็นเดเมจแบบพร้อมกันอ่ะคือเดเมจโคตรเยอะเอาจริงตอนแรกนึกว่าพาริโกโกงแล้วหมาจะไม่โกงสุดท้ายเป็นหมาก็โกงนะครับถ้าเล่นเออดูดิตายแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะอ๋อด้วยความที่มันเป็นมี2ตัวด้วยเนาะเลือดมันน่าจะน้อยลงมั้งเออเลือดน้อยลงแต่ว่าอันนี้คือแบบโอเคเอาเป็นว่าเรายังไม่มีนัมเบอร์ที่แท้จริงเรายังของยังมอนสเตอร์มันกระจอกอยู่เราก็ยังพูดไม่ได้แล้วกันว่ามันดีแต่ว่าเอาความรู้สึกเราตอนเนี้ยคือเราแฮปปี้แล้วเพราะว่าตอนแรกที่รีเสิร์ชอะเราไม่คิดเลยเว้ยว่าจะเล่นหมาได้ดีกว่าพาริโกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเล่นไปก็บอกโหทำไมเดเมจมันถึงแบบเดเมจมันเท่าเราได้แสดงว่าถ้าต่อไปเราของแม็กแล้วหมาแม็กแล้วเดเมจเท่าเรานี่ก็ถือว่าดีอยู่นะผมว่าถ้าแม็กจริงๆหมามันก็ไม่น่าจะเท่าคนแหละก็คงจะไม่ก็คงใช้ได้อยู่ใช่นี่คือเราพยายามจะกลิ้งเพื่อหลบเสียงแล้วทำไม่ได้นะโอ้ยโอ้หลบเสียงการอยู่ใต้น้องราเทียนไม่ใช่เรื่องที่ดีต้องจับมันมาตีกันอ๋อมันไม่มีแล้วอ่ะเราเหลือตัวเดียวดีกว่าใช่เราจะให้มันกระโดดแล้วเราก็จะใช้ไอ้แฟลชแบ็กอ่ะโอเคใช้เลยก็ได้งงเอ้าแฟลชแบ็กไม่กดไม่ได้เออตอนแรกมันกดไม่ได้กดไม่โดนโอ๊ยอะไรต้องมันกลัวพี่ชอเหรอครับพี่ชอเข้าห้องน้ำเฉยๆหรือไม่ต้องมันก็วิ่งมาหาแบบช่วยผมด้วยมันต้องเม็ดอยู่ดีมาวิ่งแล้วก็มาเลียแบบช่วยผมด้วยขนาดนั้นเลยมันก็มาเลียก็อะไรอ่ะแล้วมันก็มาหลบหลังเราเมื่อกี้เราก็เลยงงตกใจไงอ๋อลาเทียนยังดีนะไม่ต้องใช้สมองมากเพราะมันคือตัวที่เราเจอมาเป็นพันครั้งแล้วเจอมาทุกภาคเออเป็นแบบเป็นควีนจริงๆอ่ะ Queen of the Sky อุ้ยอุ้ยอุ้ยสามอันนี้เราก็ยังโดนโจมตีอยู่นะเพิ่งพูดไปเองก็ไม่ยากมากสุดท้ายโดนโจมตีเลยอ่ะลงมาก่อนคือแบบตอนแรกของจับอ่ะมันยังหายากมากเลยเว้ยนี่คือพยายามหาของจับแล้วมันก็ยังไม่มีเว้ยแบบมันเหมือนกับของจับต้องคราฟแหละพี่แบบคราฟเลยเหรอไม่แต่ว่าเราหาแบบ Thunder Bug อะไรอย่างเงี้ยไม่เจอเว้ยอ๋อก็ใช้ Pitfall ก่อน Pitfall น่าจะหาง่ายกว่าแต่เว็บกับ IV ก็ขี้เกียจวิ่งหาจริงความขี้เกียจแหละไม่มีอะไรน่าจะมีส่งแมวไปเก็บของอะไรเงี้ยเหมือนมันจะมีแต่ไม่รู้มันจะได้บัคทันเดอร์บัคด้วยหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีอยู่อยู่ในเมืองอะอยู่ในอะไรอาร์กอซี่ป่ะใช่มั้งน่าจะใช่น่าจะใช่วิ่งแล้ววิ่งอีกสวัสดี
จ้ะประชาร์จหัวปุ้งเยี่ยมยอดโหรัวๆว่ะภาคนี้มันสะใจจริงๆเนาะเหมือนทำมาแบบทำมาให้คนแบบรู้สึกรีวอร์ดในการเล่นมากใช่ไม่ยากมันดูแบบเหมือนมีท่าไม่ตายตลอดเวลามันมันเวอร์กว่าเดิมใช่เวอร์มากเวอร์วังอลังการสุดๆมันมีแสงสีเยอะภาคอื่นมันไม่มีขนาดนี้ชอบชอบโอเควิ่งหนีไปก่อนนะแกขอเก็บของแต่รู้สึกว่าภาคนี้มันแบบอยากรู้เหมือนกันว่าต่อไปเขาอย่างตอนนี้มันมีแมวมีหมาใช่ไหมเราอยากให้เขาเซอร์ไพรส์เหมือนภาคตอนที่ภาคอะไรนะยูไนต์อ่ะเอ้ยฟรีดอมยูไนต์ป่ะที่มันเล่นเป็นแมวได้อ่ะไม่เคยเล่นภาคนั้นอ่ะไม่เคยเล่นโอ้โหจะบอกว่าแมวอ่ะตอนนั้นนะกูสร้างแมวตัวเดียวเว้ยเสร็จแล้วก็ใช้มูมาแรงแล้วมูมาแรงเป็นเพียสเว้ยก็คือแบบโจมตีเป็นเพียสไม่จำกัดอ่ะแล้วเราก็แบบของแมวจำกัดของแมวคือโหดมากอ่ะก็คือแบบมีแมวแค่ตัวเดียวแล้วก็แค่เปลี่ยนของแล้วก็แบบว่าแค่ใช้สแกร็บแล้วสแกร็บมันได้มากเลยก็เปลี่ยนธาตุเปลี่ยนอะไรก็ล่าแค่ตัวเดียวก็ได้ของทั้งตัวแล้วอ่ะก็คือเล่นแมวนี่คือเป็นแบบสายประหยัดมากแล้วก็สนุกมากเพราะมันแบบมันเพียสแบบชิบแบบเสียงใจมันเยอะสะใจมากใช่เหมือนใช้ปืนเพียสแต่ว่าเป็นแคนนอนที่มีไม่จำกัดอ่ะคือปวดขนาดนั้นอยากให้มีมาถ้ามีนี่คือเรากลับไปเล่นเลยเราจะเป็นแมวแล้วก็มีหมาของตัวเป็นองค์พลังเล่นเป็นแมวเออหรือเราจะมีแต่ชุดแมวหรือเราเป็นหมาก็ได้นะโอ้ยภาคอื่นก็ไม่มีแล้วมั้งใช่ไหมใช่ไม่มีไม่เคยเจอแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายเขาออกมาเป็นแมวแบบฟูรี่นะเป็นแมวแบบโจมตีเหมือนกับดาบคู่โอ้โหอันนั้นก็โคตรเท่Concentrate. เวลาเทียนมันดูถึกกว่าไอ้นี่ว่ะดูถึกกว่าอีกตัวหนึ่งนิดหนึ่งหรือว่าเราตัวมันดูหนักจริงๆแล้วเราเหนื่อยแล้ว เราแบบปุ้งเราก็โจมตีโดนหัวบ่อยนะโจมตีโดนหัวโดนพิษอีกแล้วแต่ถ้าไม่ตายมันไม่ดีตรงที่ว่ามันหลบไม่ได้แหละพอใช้แล้วมันรันเลยไหมเหมือนกับมันใช้ระบบความออโต้เนาะใช่ใช่มันแคนเซิลไม่ได้แล้วใช่จริงจริงที่ไม่ค่อยชอบใช้ซิลบายสกิลเพราะว่าพอแบบอย่างตอนที่ใช้ซิลบายแล้วต้องพุ่งไปโจมตีอย่างเงี้ยมันแบบมันโจมตีแบบแคนเซิลเขาเรียกว่าแคนเซิลแอนิเมชันไม่ได้เลยเว้ยเนี่ย cancel animation ไม่ได้ตลอดเลยมันไปเลยใช่จริงตอนเล่นเอาดาบใหญ่มาลองเล่นก็เจอนะแบบถ้าชาร์จฟันอันที่3อ่ะฟันอันที่2ไม่เสร็จเลยแต่เรากดรัวไงแล้วเรา cancel ไม่ได้มันจนแบบไปง้างครั้งที่3ชาร์จให้2ฮิตอะไรเงี้ยชาร์จให้2รอบเข้าใจเข้าใจเหมือนกับมันคงต้องใช้ความแบบอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดใช้เป็นมันจะ effective มากกว่าการล่าแบบold school หรือเปล่าแต่ว่าตอนที่เราดูใน YouTube อะไรเงี้ยมันก็มีคนที่ไม่ใช้ลอล่าแบบ old school ก็ยังเป็นแบบก็ยังได้เนี่ยใช้แค่หลบหนีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ใช้ได้แหละพี่ตัวนี้ก็ใช้หลบหนีกันเออโอ้หมานึงก็คือเวลาเห็นหมาด้วยกัน2ตัวก็ยังรู้สึกว่าแบบนี่แหละหนทางที่เรารอมานานใน Monster Hunter ถ้าเป็นเรื่องจริงหมาต้องมาเรียนหน้าแล้วครับตอนนี้โอเคเอาเป็นว่าไหนๆแบบว่าตอนวันนี้ก็มีคนบริจาคแค่คนเดียวนะเป็นค่านอนเราก็ไปนอนกันเถอะทุกคนแล้วเดี๋ยววันอื่นโอเคผมเราว่าถ้าเราจะนอนประมาณเวลาเนี้ยเดี๋ยวแบบเวลาอื่นเราก็จะไลฟ์เกมอื่นแล้วกันแล้วก็ช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาฟาร์มแล้วกันเพราะว่าลองดูเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคเรื่อยๆพี่เรื่อยๆ
เคเอาว่าขอบคุณทุกคนนะฮะที่อยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาเจอกันคราวหน้าครับผมกับตะวันเกมมิ่งสไตล์ตะวันเกมมิ่งสไตล์และเจริญเกมมิ่งนะฮะในช่วง Farming Talk กับ Monster Hunter นี่เป็นรายการเลยทีเดียว สวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ